นุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Take Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่กลางสัปดาห์วันที่9สิงหาคม2560ค่ะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีนะคะแล้วก็ทีมงาน Channel 8 Thailand ค่ะคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างสำหรับตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็นะแคบจังเลยอยู่ในกรอบแคบๆไม่ไปไหนกันอีกแล้วก็บวกได้นะคะเมื่อวานนี้ไปปิดอยู่ที่ 1,577.44 จุดเนาะก็บวกกันขึ้นมาจากเมื่อวันก่อนหน้าประมาณสัก 3-4 จุดเศษๆด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้มาลุ้นต่อในต่างประเทศก็มีประเด็นมากมายก่ายกองอีกแล้วมีแต่ละวันไม่ซ้ำกันเลยนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างแต่ว่าที่แน่ๆช่องทางการรับชมค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็น www.channel8thailand.com นะคะอันนี้ก็เข้าไปรับชมได้เป็น HD นะคะอย่าไปกด USA นะเราอยู่เมืองไทยเราอยู่เอเชียก็ดูเอเชียอยู่ USA ก็ดู USA นะคะก็ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ชัดเนาะแล้วมันเข้าไม่ได้สักทีนะคะแล้วก็จะมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8นะคะดูได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android ค่ะลองเสิร์ชดูนะคะ channel แล้วก็เลข8จะเห็นสัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงอันนี้ก็เป็น HD เหมือนกันนะคะอีก1ช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นค่ะก็สามารถพกพาไปไหนก็ได้ไม่เปลืองเนื้อที่ด้วยคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมเอาตัวเนี้ยเสียบเข้ากับทีวีตรงช่อง HDMI นะคะแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยดูได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกแล้วก็ดูทีวีดิจิตอลไทยได้ทุกช่องนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมสามารถพกพาไปต่างประเทศก็ได้เนาะต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะคะคุณผู้ชมก็ดูได้หมดนะคะข่าวเคิลมีครบกีฬากีฬาหนังหนังซีรีส์มีทุกแบบนะคะคุณผู้ชมแล้วก็นอกจากนี้อีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะก็ HBP Channel ค่ะคุณผู้ชมดูได้หลายช่องทางนะคะสะดวกช่องทางไหนก็ดูช่องทางนั้นได้เลยนะคะรับชมช่องทางนั้นได้เลยมากลับมาที่เรื่องของการลงทุนกันบ้างนะคะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐทั้งดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq ลบกันทั่วหน้าประเด็นหลักๆมันมีมาตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนี้แล้วค่ะที่มีทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะออกมาบอกนะว่าจะตอบโต้ในส่วนของเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงนะถ้าเกิดทางด้านเกาหลีเหนือยังเป็นภัยคุกคามต่อสหรัฐอยู่นะคะก็เลยกดเนี่ยมีความวิตกกังวลเลยกดดันให้ดัชนีทั้ง3หลักๆของสหรัฐร่วงกันทั่วหน้านะคะส่วนเช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียค่ะคุณผู้ชมคีอิญี่ปุ่นเปิดมาตอนนี้ก็ลบไปแล้วติดลบไป 1.29% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนติดลบไป 0.21% นะคะ 0.23% แล้วติดลบนะคะหางเซ็งฮ่องกงติดลบไป 0.45% เวตเต้ไต้หวันติดลบไป 0.53% แล้วก็คอสปีเกาหลีใต้นะคะเช้าวันนี้ติดลบไป 0.82% อินโดนีเซียติดลบไป 0.02%แล้วก็ยังมีทางด้านของฟิลิปปินส์วันนี้บวกได้นะบวกไป 0.22% Straits Times สิงคโปร์ติดลบไป 0.08% ส่วนใหญ่ลบแล้วค่ะเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียเนาะทีนี้มาดูกันต่อในส่วนของตัวราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกกันบ้างค่ะคุณผู้ชมเมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะก็หลังจากที่ทางด้านของ EIA หรือว่าสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะก็ประกาศออกมามีรายงานออกมาเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำมันของสหรัฐในปี2017แล้วก็2018ตัวนี้ก็เลยเข้ามากดดันให้ราคาน้ำมันย่อลงนะแต่ก็ย่อไม่มากเท่าไหร่ยังอยู่ในกรอบอยู่เนี่ยแค่แกว่งแคบๆอยู่หลายวันอีกแล้วเหมือนตลาดหุ้นไทยเลยอยู่ประมาณเนี้ย49ดอลลาร์นะคะ49ดอลลาร์17เซนต์เมื่อวานนี้ที่ปิดไปนะต่อบาร์เรลนะแล้วก็ค่าอะไรนะราคาทองคำราคาทองคำ1,262ดอลลาร์60เซนต์ต่อทรอยออนนะคะเป็นการย่อลงมาสำหรับเมื่อวานนี้ค่าเงินบาทค่ะค่าเงินบาทเช้าวันนี้นิ่งมากเหมือนเมื่อวานเลยแข็งนิ่งแข็งนิ่งแข็งนี้นะคะ33บาท27สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับค่าเงินบาทล่าสุดเช้าวันนี้เลยเอาล่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทย
เห็นกันแล้วว่าต่างประเทศเขาก็ลบๆกันเนาะคุณผู้ชมตลาดหุ้นไทยจะไปยังไงต่อเนาะแล้วก็มีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปแล้วเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณธีรวุฒิการนิพากุลค่ะจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยนะคะพร้อมหรือยังคะพี่จุ๋งคะยังไม่พร้อมนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมขอทักทายคุณผู้ชมกันก่อนแล้วกันเช้าวันนี้นะคะคุณนฤทธิ์มาท่านแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณนฤทธิ์ค่ะแล้วก็ยังมีคุณพรทิพย์นะคะคุณเอพิมสิริค่ะคุณปอมแชร์ทุกวันเลยขอบคุณมากเลยค่ะคุณเอนะคะคุณมิตรสวัสดีครับคุณปอมเสื้อสวยเนาะเหรอขอบคุณค่ะคุณพัชสอนสวัสดีค่ะคุณปอมและทีมงานทุกๆท่านนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวกติกาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งผมขอร้องเลยเวลาโพสต์หุ้นน่ะชื่อหุ้นนะคะขอตัวพิมพ์ใหญ่นิดนึงเนาะคือเวลากวาดสายตาไปมองอ่ะบางทีมันมองผิดได้ไงแล้วก็ช่วยเช็คด้วยว่าตัวสะกดถูกไหมราคาผิดหรือเปล่านะคะคือถ้าส่งไปแล้วผิดช่วยรีบส่งกลับมาบอกใหม่ด้วยว่าราคาผิดหรือว่าชื่อเขียนผิดนะขอตัวพิมพ์ใหญ่นะคะปอนจะได้เห็นชัดๆอ่ะตอนนี้พี่จุ้งพร้อมแล้วนะคะพี่จุ้งคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียงดังมากไม่นะเออพี่อยู่ข้างนอกขอโทษนะครับทุกท่านก็ถูกพี่นายนิดนึงเพลินอยู่ข้างนอกมาประชุมอีกที่นึงแวะบอกมาแป๊บนึงยังไงอาจจะมีเสียงรบกวนจากข้างทางนิดหน่อยค่ะโหเราออกอากาศสดข้างนอกเลยนะคะไลฟ์จากสถานที่จริงๆฉันอยู่ในห้องประชุมได้จะบอกได้แล้วหุ้นตัวอะไรแต่ว่าเกรงใจนิดนึงเราก็อยากรู้นะว่าตัวไหนแต่ไม่เป็นไรพี่จุ้งวันนี้ขอคุยกันนิดนึงตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคือเมื่อวานนี้ก็แบบอีกแล้วอ่ะแคบๆอีกแล้วคราวนี้ยังคราวนี้อาจจะมีเรื่องอื่นด้วยนะอย่างเกาหลีเนี่ยใช่ไหมคือไม่ตอนเมื่อวานคิดว่าน่าจะมีเกาหลีมากดดันหนักมากแต่มันก็ยังไม่กดดันเท่าไหร่นะพี่จุ้งมันจะมาวันนี้ใช่ไหมคือแต่จริงๆตลาดก็เขาเรียกว่าไงซึมซับประเด็นพวกนี้ไประดับหนึ่งแล้วนะเรื่องของเกาหลีเนี่ยพี่คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดเหมือนกับรู้อยู่แล้วแหละแต่วันที่จะลงจริงจังคือวันที่เขายิงกันเนี่ยถ้าจริงๆนะแต่ก็อาจจะเป็นแค่ช็อตแพนิคระยะสั้นเพราะว่าจริงๆต้องยอมรับก่อนว่าผลกระทบของเกาหลีต่อเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยโอเคแต่ว่าในความเซนติเมนต์เนี่ยคนก็หวาดกลัวคนที่กลัวเยอะที่สุดวันนี้คือญี่ปุ่นถูกไหมวันนี้ญี่ปุ่นเนี่ยหุ้นลงเยอะเพราะว่าด้วยโลเคชันที่อยู่ใกล้พื้นที่ของค่าทุนเกาหลีตรงนั้นนะนะฮะแล้วก็พอมีประเด็นพวกเนี้ยเงินญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกซื้อเป็นเฮเวนแอสเซทก็คือไปป้องกันความเสี่ยงค่าเงินของญี่ปุ่นก็อาจจะแข็งค่าขึ้นนะก็ทำให้หุ้นในของญี่ปุ่นก็ปรับตัวลดลงบ้างแต่ว่าในญี่ปุ่นเป็นตัวกดดันหลักส่วนบ้านเราเนี่ยอาจจะไม่อิมแพคมากก็ได้นะถ้าเราดูในตลาดอาเซียนด้วยกันเนี่ยก็ไม่ถึงกับมีประเด็นร้อนแรงอะไรค่ะนะฮะก็ในภาพตลาดผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยหลังจาก earning ออกอะไรหมดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นขนาดใหญ่เนี่ยไม่ได้ตามที่หวังนะไม่ได้โดดเด่นออกเท่าไหร่ในแง่ของงบการเงินที่ออกมาแต่หุ้นขนาดเล็กขนาดกลางบางตัวอาจจะออกมาค่อนข้างดีในบางเซกเตอร์นะกลุ่มนี้ก็อาจจะช่วยเซนติเมนต์ได้บ้างแต่ว่ามันจะไม่สามารถยกตัวอินเด็กซ์ขึ้นนะคือถ้าเราดูอินเด็กซ์เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะไซด์เวย์ก็แก๊กอยู่ประมาณสัก1560ปลายๆจนถึง1590เนี่ยฮะแกว่งไปแกว่งมาอยู่อย่างนี้นะแต่ว่าถ้าใครที่เล่นหุ้นตัวใหญ่ก็อาจจะอึดอัดนิดนึงเพราะว่าถ้าถือแล้วไม่ขายเลยเนี่ยจะไม่ไปไหนเลยจริงๆนะต้องยอมรับก่อนว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะแกว่งเป็นรอบก็คือถ้าเราสังเกตลงถึงจุดหนึ่งก็จะมีแรงซื้อกลับขึ้นมาสักจุดก็จะแรงขายออกเพราะนั้นหุ้นขนาดใหญ่จะถูกสลับกลุ่มวนกันเล่นนะคือเช่นกลุ่มแบงก์ลงสื่อสารลงก็ไปเอากลุ่มพลังงานขึ้นกลุ่มโรงพยาบาลขึ้นกลุ่มท่องเที่ยวขึ้นกระบวนสลับพอขึ้นถึงจุดหนึ่งก็ขายทำกำไรกลุ่มพวกนั้นออกแล้วก็เอาแบงก์ขึ้นมาใหม่เอาสื่อสารขึ้นมาใหม่หรือก็เอารับเหมาขึ้นมาที่ถูกขายไปวนสลับอยู่เพราะนั้นเนี่ยถ้าใครที่เคยชินกับการเล่นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยอาจจะต้องยอมรับนิดนึงว่าอาจจะต้องเปลี่ยนคาแรคเตอร์ช่วงสั้นหน่อยนึงนะต้องยอมรับว่าตลาดเนี่ยอาจจะมาเล่นในมุมนี้อยู่ก็คือเล่นวนไปวนมานะฮะส่วนเป็นหุ้นขนาดเล็กขนาดกลางเนี่ยเราก็ยังพอที่จะเลือกเก็งกำไรในบางตัวที่ผลประกอบการยังนุ่งออกมาดีค่อนข้างได้นะเพราะนั้นมุมมองอินเด็กซ์ตอนนี้เนี่ยผมก็มองว่าแคบๆนะด้านบนเนี่ยก็ติดอยู่ประมาณ1585ถึง1590ยังไงก็ไม่เกินกรอบนี่แหละส่วนล่างเนี่ยถ้าลงมาในโซน1570ลบบวกลบนิดหน่อยเนี่ยผมว่าก็ทยอยสะสมเล่นรอบกันเข้าไปค่ะนะครับก็จะแกว่งอย่างนี้เหมือนเดิมใช่ ไม่ไปไหนเหมือนเดิมคือถ้ามาร์เก็ตติ้งเขามักจะบอกว่าตอนนี้จะไม่มีอะไรกินแล้วครับพี่
เพราะคนไม่ค่อยเทรดกันใช่ไหมใช่เพราะลูกค้าก็เทรดลำบากนะคือบางทีลูกค้าที่ไม่เคยคุ้นชินกับการเทรดเล่นรอบจะบอกให้เขาเทรดเขาเทรดไม่เป็นไงถูกไหมเขาไม่เคยทำถูกไหมแล้วทำไปก็ไม่รู้จะกำไรหรือเปล่าอยู่เฉยๆอาจจะยังคุ้มกว่าแต่คนที่เล่นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กไงก็ยังพอที่จะถูถ่ายเล่นกันไปก่อนได้ช่วงนี้ค่ะนะครับแล้วอย่างเงี้ยวันนี้ท็อปพิกจะเป็นตัวไหนคะพี่จุ๋งจริงๆวันนี้เลือกตัวที่ถูกทิ้งมาเยอะๆตัวนี้คือ EPG นะค่ะตัวนี้พี่จุ๋งชอบมากเมื่อก่อนใช่ตอนนี้ราคาลงมาน่าสนใจใช่ไหมฮะก็คือจริงๆคนเนี่ยกังวลเรื่องของตัวงบการเงินแต่มาสนี้ว่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือถ้าดูเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยอาจจะปรับลดลงประมาณสัก20%กว่านะฮะพอปีที่แล้วแต่มาสเนี่ยเขากำไรมา380 กว่าล้านคือพีคสุดของเขาเคยทำเลยอ่ะมีกำไรแต่แรกเปลี่ยนด้วยมีกับ capacity การใช้กำลังผลิตสูงสุดนะฮะแต่มาสเนี่ยเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจโลเคอลในประเทศเนี่ยสุดตัวลงไม่ว่าจะเป็นพวกยอดขายรถยนต์แพ็คเกจจิ้งต่างๆพวกเนี้ยทำให้เขาเป็น market share อันดับหนึ่งในตลาดพวกเนี้ยก็เลยรับผลกระทบค่อนข้างเยอะหน่อยก็คือกำลังซื้อมันหดตัวลงนะฮะก็เลยทำให้ performance เนี่ยแย่ลงและส่วนหนึ่งก็คือวัตถุดิบแพงขึ้นบ้างนะแล้วเขากระดันปีที่แล้วกำไรดีก็เลยขยายการผลิตไปเยอะก็เลยทำให้มีค่าเสื่อมใหม่ๆเข้ามาแทนที่การใช้กำลังผลิตมันลดต่ำลงถูกไหมมันก็เลยทำให้แบกรับค่าต้นทุนฟิกคอร์ที่สูงขึ้นแต่คำถามก็คือไอ้พวกเนี้ยไตรมาสเนี้ยจะเป็นไตรมาสจับสุดของปีนี้เลยนะแล้วมันเรามองคิดว่ามันกำลังเริ่มดีขึ้นเพราะกำลังผลิตที่ขยายปลาเนี่ยมันจริงมันรองรับกำลังซื้อส่วนหนึ่งไว้แล้วที่ลูกค้าสั่งออเดอร์ไว้อย่างเช่นธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์เนี่ยเขาเนี่ยได้ผลิตชิ้นส่วนให้กับตัวอีซูซุเป็นลูกค้ารายใหญ่เดิมเนี่ยผลิตให้ฟอร์ดแต่บันไดข้างเนี่ยซึ่งแน่นอนฟอร์ดเนี่ยขายเดือนละ 3,000 คันอีซูซุขาย 10,000 กว่าเป็นเบอร์1ตอนนี้เบอร์1ของประเทศด้วยนะเพราะนั้นหมายความว่าถ้าขายอีซูซุปลายปีแปลว่าวอลุ่มมันต้องเพิ่มขึ้น3เท่าจากฟอร์ดแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยการใช้กำลังผลิตมันจะสูงขึ้นปี๊ดเลยช่วงไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของเขาเนี่ยจะขึ้นมาอย่างรวดเร็วมากนะฮะแพ็คเกจจิ้งเนี่ยปีที่แล้วเรามีเรื่องของไว้อะไรท่านในหลวงรัชกาลที่9ของเราซึ่งเราก็ไม่อยากจะสังสรรค์ทุกทีเราต้องมีร้านเบียร์ถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปีหนึ่งเขาบอกยอดขายในอีเวนต์พวกเนี้ยรวมๆกันทั้งประเทศ200-300 ล้านปีที่แล้วไม่มีเลยปีนี้เนี่ยคิดว่าจะไม่มีจะเป็นกับเหตุการณ์ปกติและอาจจะมากกว่าปกติเพราะว่าเราก็จะผ่านพ้นช่วงนั้นไปแล้วก็เฉลิมฉลองราชการใหม่ด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะกำลังซื้ออาจจะฟื้นตัวค่อนข้างแรงเพราะนั้นเนี่ยจะทำให้สองเด้งเลยก็คือมีกำลังผลิตใหม่วัตถุดิบตอนนี้เริ่มลดลงแล้วค่ะเพราะนั้นเนี่ยปลายปีเราคาดว่าผลประกอบการเนี่ยจะฟื้นตัวกลับขึ้นมาค่อนข้างแรงก็จะเป็นโอกาสของคนที่มองยากถือสัก3-6 เดือนได้เนี่ยราคาตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่น่าสะสมเพราะคุณจะได้ความถูก2อันคือ PE ตอนนี้ปัจจุบันถูกลงแล้วเหลือมัน20 เท่าจากเดิมก็เคยเทรดกันเกือบ30 เท่านะเพราะเป็นหุ้น innovation ในเมืองนอกเนี่ยเขาจะให้ PE ค่อนข้างสูงดีกว่านะครับซื้อตอนนี้ PE ถูกลงและได้ถูกตรงที่การใช้การผลิตของเขาเนี่ยอยู่ระดับที่ต่ำคือวันที่การผลิตสูงขึ้นกำไรมันจะสูงมากกว่าตอนปัจจุบันที่เราคาดไว้ด้วยเพราะฉะนั้นมันจะได้เหมือนเดิมเบิ้ล2เด้งก็คือ PE จะกลับไปที่เก่าแล้วก็ EPS ที่เติบโตสูงค่ะนะทาร์เก็ตไพรซ์เราอยู่ที่ประมาณ14.20 บาทตอนนี้นะก็ราคาปัจจุบันเนี่ยก็ถือว่าสะสมได้แล้วสำหรับตัว EPG ก็ดาวไซด์เนี่ยผมว่าไม่ได้มากอะไรค่ะนะครับผมโอเคถ้างั้นใครที่ยังไม่มีทาร์เก็ต14.20 บาทแต่เมื่อวาน10.40 บาทที่ปิดไปรับที่ประมาณเท่าไหร่ดีคะก็จริงๆแนวรับแข็งๆก็อยู่มาเนี่ย10.30-10.40 บาทนะครับจริงถ้ายืนตรงนี้ได้เนี่ยมันจะทำเรียกว่าดับเบิลบอททอมค่ะเด้งกลับก็จะเป็น V shape ขึ้นไปตัว W ถ้านึกไม่ออกนะประมาณอย่างนั้นนะแนวต้านแรกเนี่ยถ้าทางเทคนิคเนี่ยก็คือ11.20 บาทค่ะถัดไปก็คือ11.90 บาทค่ะนะแล้วด้านบนก็คือ12.40 บาทอะไรประมาณอย่างนั้นโอเคแต่บักมองให้มองเป็นเรื่องของการถือสัก3-6 เดือนมากกว่าเพราะว่าผมว่าดูยาวๆแล้วน่าสนใจเพราะออเดอร์ที่เขาได้มาล่วงหน้าเนี่ยค่อนข้างเฟิร์มมากนั่งเฟิร์มละโอเคตัวนี้นะคะใครที่ถามกันมาทุกวันเกี่ยวกับเรื่องของตัว EPG วันนี้พี่จุงตอบให้แบบเคลียร์แล้วนะคะใครยังไม่มีก็รับได้นะประมาณ10.30 บาทนะคะแล้วก็ต้านแรก11.20 บาทแนวต้านถัดไป11.90 บาทแล้วก็ตัวนี้เน้นถือ 3-6 เดือนนะคะจะได้ไม่ต้องกังวลกันอีกนะ EPG เนี่ยนะถามเยอะมากถามกันเยอะนะช่วงที่ลงเยอะเพราะจริงๆมันถูกช็อตส่วนหนึ่งเพราะว่ามันอยู่ในธีมของหุ้นส่งออกคือจะเห็นว่าตอนนี้หุ้นส่งออกไม่ว่าจะเกสซีฮาน่าอะไรพวกเนี้ยมันโดนทั้งยวนเพราะว่าอย่าลืมว่าปีที่แล้วเนี่ยจนถึงต้นกลางปีหุ้นที่บูลลิชตลาดบ้านเราคือพวกหุ้นส่งออกเพราะอะไรพวกหุ้นเทคโนโลยีพวกอะไรพวกเนี้ยมันเกิดการรีเพลซคำสั่งซื้อมากมายทั้งภูมิภาคแต่เห็นว่าหุ้นเกาหลีไต้หวันญี่ปุ่นที่มีสัดส่วนการส่งออกอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าภาคการส่งออกที่เกี่ยวกับพวกสินค้าพวกนี้ดีเนี่ย
มันถูกซื้อทั้งภูมิภาคแล้วถูกช็อตออกมาเริ่มช็อตออกมาตั้งแต่กลางปีไอ้ตัวนี้อยู่ในหนึ่งในถึงระบบของการช็อตของระบบเขาเรียกว่าถ้าเป็นquantitative analyticเนี่ยมาถูกช็อตตามเข้ามาด้วยมันก็เลยทำให้หุ้นลงผิดปกตินะซึ่งเพราะระบบมันถูกแนะนำว่าให้ขายหุ้นส่งออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้มาคำถามเลยนะพี่จุ้งพร้อมแล้วนะคะ GPSC ค่ะคุณผู้ชมบอกว่าปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้จ่ายไปหรือยังยังไม่เห็นขึ้นนะขึ้นได้ยัง XC เป็นตัวเลขไม่ได้ติดอยู่ในมือนะเนี่ยแต่ตัวนี้ราคาปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์เรามองว่าราคาไม่น่าดึงดูดใจแล้วนะถ้าเก็บไพ่อยู่ประมาณสัก38-39บาทปันผลปัจจุบันเนี่ยน่าจะต่ำกว่า 3% ละ 2% กว่าค่ะคือตลาดเหมือนจะไพ่อินอนาคตการเติบโตเข้าไปเกือบค่อนข้างใหญ่ละคือถ้าจะขึ้นอย่างนี้แปลว่าทางกลุ่มปตท.หรือบริษัทแม่เนี่ยหรือว่าทาง GPC อาจต้องไปแอคควายธุรกิจไฟฟ้าอื่นเข้ามาค่ะนะฮะที่เหตุผลที่อาจจะขึ้นในช่วงนี้อาจจะมองว่าตลาดที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นไม่ได้ไปไหนบางคนก็เลยไปซื้อลงไฟฟ้าซึ่งมีความมั่นคงเข้ามานะแล้วมีอยู่ที่ใช้ได้นะแต่ปัจจุบันเนี่ยมองว่ามันค่อนข้างที่จะไม่น่าสนใจในเชิงของราคาปัจจุบันนะคือแต่ถ้าย่อกลับมา35-36อันนี้ผมคิดว่ากลับไปซื้อใหม่ได้ค่ะนะครับผมพี่จุงรู้จักกับพี่เจนเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าคะพี่เจนไหนพี่เจนเหนือเมฆใช่ไหมครับวันนี้นักวิเคราะห์เสียงหล่อหน้าตาดีนะขอบคุณครับพี่เจนผมก็เชียร์พี่เจนนะเดี๋ยวผมจะโทรบ้างพี่เจนเขามาประจำก็ชอบมาแซวพี่จุงเหรอเจอกันในลิฟต์บ่อยอยู่ตึกเดียวกันอ๋อเหรอใช่เจอพี่เจนผมก็ตามงานพี่เจนทุกวันแหละครับตอนเย็นนะครับก็พี่เจนเขายังไม่ว่างมาช่วงนี้ช่วงเดือนนี้เดี๋ยวไว้เดือนหน้าพี่จุงคอยติดตามนะเดี๋ยวจะบอกพี่จุงให้มาแซวบ้างได้ครับต่อทิสโก้ค่ะทิสโก้ธนาคารนะครับจ้าต้นทุน73บาทค่ะทิสโก้นะครับ73บาทตอนนี้เนี่ยพวกกลุ่มไฟแนนซ์เนี่ยจริงๆหลายคนไปกังวลเรื่องของตัวมาตรการของทางธนาคารแห่งประเทศไทยใหม่ที่กำหนดเรื่องของการวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลเช่นมีเงินเดือน15,000กู้ได้ไม่เกิน3เท่าใช่ไหมฮะมี50,000กู้ได้ก็หลายเท่าเพิ่มขึ้นไปอะไรเงี้ยซึ่งเดิมที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่จำกัดวงเงินนะฮะแล้วจริงๆถ้าเราเข้าใจจริงแล้วคนที่เป็นลูกค้ารายหลักของพวกธุรกิจเนี่ยสินเชื่อส่วนบุคคลบัตรเครดิตเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นคนที่เริ่มทำงานใหม่ค่ะถูกไหมเพราะคนที่ทำงานสักพักเนี่ยตังก็เริ่มมีละก็ไม่ค่อยได้กู้มากหรอกจ่ายบัตรเครดิตก็ตรงรอบถูกไหมฮะค่ะแต่คนที่ไม่ค่อยมีวินัยหรือว่าเงินยังไม่พอใช้คือพวกเด็กๆจบใหม่เพิ่งเริ่มทำงานสัก3-2 ปีค่ะนะฮะพวกนี้แหละเงินเดือนก็ยังไม่สูงแต่ว่ามีความต้องการใช้เงินบริโภคสินค้าเนี่ยยังเยอะอยู่ก็จะเป็นฐานลูกค้าเพราะนั้นเนี่ยการที่แบงก์ชาติเนี่ยมาควบคุมเรื่องของการเปิดวงเงินจำนวนบัตรเครดิตวงเงินเท่าของเงินเดือนเนี่ยทำให้ฐานลูกค้าของบริษัทที่ทำธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลพวกนี้กระทบซึ่งทิสโก้เนี่ยก็มีเยอะอยู่ในแง่ของพอร์ตนะจำตัวเลขเป๊ะไม่ได้นะแต่เข้าใจว่าถ้าดูส่วนเชื่อบุคคลเนี่ยก็มีพอสมควรแล้วก็นอกสำคัญนอกจากจำกัดวงเงินปริมาณเท่าแล้วเนี่ยยังจำกัดอัตราดอกเบี้ยด้วยนะลดหลัก20-18%ก็ทำให้มาร์จิ้นมันก็จะดรอปลงไปด้วยนะฮะก็เป็นผลกระทบส่วนหนึ่งให้กลุ่มที่ทำ financial personal loan เนี่ยทั้งหลายเนี่ยก็ปรับตัวลงไม่ว่าจะเป็น KCC อะไรพวกนี้ Eon ลงกันหมดนะฮะค่ะ Tisco ก็เป็นหนึ่งในนั้นซึ่งเพิ่งไปซื้อ Standard Charter มาด้วยก็เป็นความเชี่ยวชาญด้านpersonal พอสมควรด้วยนะฮะก็เป็นช่วงระยะสั้นนะแต่ผมคิดว่าราคาเนี่ยถ้ายังไม่ทำโลใหม่คือถ้าต่ำกว่า70เนี่ยผมว่าราคาปัจจุบันก็เริ่มพอที่จะมองได้เพราะนักวิเคราะห์เราก็ยังมองแนะนำถือนะตัวนี้ target price อยู่ประมาณสัก75-76บาทค่ะนะครับคือเขามีต้นทุนอยู่73บาทก็ถือไปก่อนเนาะถือไปก่อนใช่เพราะว่าต้องยอมรับตลาดมันไพร์อินไปแล้วเรื่องนี้นะคือไพร์อินไปเรื่องของเรื่อง regulation ที่เปลี่ยนแปลงไปละนะทีนี้เขาจะรอดูตัวเลขเอ้ยหลังจากไพร์ไปแล้วกำไรหน้าตากำไรมันแย่ลงขนาดนั้นเลยไหมจริงเหมือนที่เราคนคาดกันไหมถ้ามันไม่ออกมาแย่ขนาดนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่าแต่ต้องจับตานิดนึงแล้วกันเพราะว่ามันก็จะมีความยากอยู่ตรงที่ว่าเราต้องไปรอดูงบไตรมาสหน้าว่ามันมีอิมแพคเข้ามาจริงๆขนาดไหนตัวต่อมา FTE FTE ต้นทุน3.44 บาทจะขายออกก่อนไหมคะขอโทษไม่ได้ สัญญาณไม่ชัด FTE FAT T Thailand E Fire Trade อะค่ะ FTE FTE เหรอค่ะ FAT FAT อ้วนT Thailand E อ๋อ FTE FTE ไฟเทรดนะครับคืออาจจะได้นะฮะไฟเทรดก็เป็นบริษัทน้องใหม่ที่เพิ่งเข้า IPO นะฮะแพ็คเกจไพ่เนี่ยก็อยู่ประมาณนี้ฮะ3.60 บาทจนถึงเกือบ4 บาทนะก็ปีนี้เนี่ยก็คื
คอนเซ็ปต์ก็คือทางคุณทักษิณที่เป็นเจ้าของเนี่ยก็พยายามที่จะเข้างานพวกงานภาครัฐมากขึ้นคือจะเห็นว่างานระบบเขาติดตั้งระบบไฟโปรเทคเตอร์หรือระบบป้องกันไฟในระบบอาคารบ้านเรือนสถานีไฟฟ้าทั้งหลายเนี่ยก็จะมีเขามีหานที่เป็นเจ้าใหญ่ๆอยู่ในตลาดนะฮะตอนนี้งานภาครัฐก็จะค่อนข้างเยอะก็หลังจากเข้ามาก็ระดมทุนเอาเป็น working cap เพื่อเข้าบิดงานอะไรพวกนี้นะฮะก็ระยะสั้นแต่ว่ามันจะมีประเด็นนึงคือพวกหุ้น IPO เนี่ยเวลาเข้ามาแรกๆร้อนแรงมากๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงพักฐานซึ่งเรามองว่าตัวไฟเทรดเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักฐานจากการที่มีดีมานด์ที่มันเพิ่มขึ้นสูงเกินไปในช่วงของแรกๆของการเทรดนะต้องปล่อยให้พักตัวนิดนึงถ้าอยู่ในโซน 3.30 ผมคิดว่าลงมาน่าสนใจนะครับผมและทาร์เก็ตไพรซ์อย่างที่บอก 3.60 ก็ถึง 3.90 โอเคคือต้นทุนเขา 3.44 ก็ถ้างั้นก็รอก่อนก็ได้นะใช่ใช่เพราะว่าโซนนี้จะเป็นโซนพักตัวของหุ้น IPO ธรรมชาติใช้เวลาประมาณสักช่วงเดือนแรกฮะหลังจากผ่าน15วัน2อาทิตย์แรกมาช่วง2อาทิตย์หลังของเดือนจะเป็นช่วงพักตัวธรรมชาติของหุ้น IPO ค่ะเห็นวันศุกร์นี้จะรู้สึกว่าจะเป็นประกาศผลดำเนินงานด้วยนะของตัวไฟเทรดครับอาจจะรอลุ้นได้ไหมใช่ใช่งบไม่น่าจะมีประเด็นอะไรนะฮะคิดว่าก็คืออย่างที่บอกงานพวกนี้คล้ายๆงานรับเหมาค่ะคือมีแบ็กหลอกล่วงหน้าไว้ระดับนึงละค่ะนะก็เตรียมรอที่จะเขาเรียกว่ารับรู้รายงานรับรู้กำไรไปตามรอบของเขาค่ะไม่ได้กังวลอะไรนะครับโอเคถือไปก่อนเนาะ CHG ถามมา2ท่านนะคะใช่ครับโรงพยาบาลจุฬารัตน์ค่ะอ๋อ CHG นะครับค่ะท่านนึงยังไม่มีท่านนึงต้นทุน 2.70 ครับคือ CHG เนี่ยตอนนี้ขึ้นมาหลังจากที่มีการปรับเรื่องของค่าใช้จ่ายของประกันหัวเมาจ่ายของสังคมประกันสังคมคะนะ CHG เป็นคนที่มีฐานลูกค้าประกันสังคมพอสมควรนะฮะก็จะมี CHG BH BCH ที่ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะในกลุ่มนี้นะฮะก็ราคาหุ้นก็ตอบรับไปละแต่ตอนนี้เริ่มถูกเทคโปรฟิตของงบยังไม่ค่อยดีนะฮะแล้วก็ valuation เนี่ยตัวเนี้ย valuation ค่อนข้างแพงถ้าเทียบกับโรงพยาบาลทั่วๆไปหลายๆตัวเหมือนกันนะก็เลยมีแรงเช็คออกมาค่อนข้างดีนะฮะออกมาแต่ว่าพอถึงจุดนึงจะเห็นว่าตัวเนี้ยแนวรับแข็งๆอยู่ประมาณ2.40ปลายๆจนถึง2.50ค่ะนิดๆจะเป็นโซนรับที่ค่อนข้างลงมาทุกครั้งก็น่าจะยืนได้นะฮะก็ตัวนี้ผมคิดว่าทางพื้นฐานเนี่ยเนื่องจากว่าคำแนะนำเราเป็นถือนะของ BNB เนี่ยค่ะแพ็กเกจไพรซ์ก็อยู่ประมาณสัก2.60นิดๆนะฮะราคาตรงนี้ก็อาจจะยังไม่ถูกใจนักวิเคราะห์เราเท่าไหร่นะแต่ว่าทางเทคนิคเนี่ยถ้ายังยืน2.56ได้ผมว่าก็ยังมีลุ้นกลับไป2.66ค่ะ70นะครับผม66ถึง 2.70 โอเคต้องยืน 2.56 ให้ได้เพราะฉะนั้นคนที่ต้นทุน 2.70 ก็ถือได้เราลุ้นได้นะเพราะอีกนิดเดียวเองนะเวลามันดีดขึ้นมาจากชุดที่ประกันสังคมเนี่ยจริงๆต้องยอมรับว่าไอ้เงินประกันสังคมเนี่ยมันไม่ได้ประกาศปุ๊บมันจะได้ไม่ได้เพิ่มทันทีหรอกมันต้องมีเวลาหมุนของมันด้วยนะลูกค้าถัดไปมันก็มันearningมาจะimproveอนาลิสต์อาจจะมีการปรับearningตามหลังจากนี้ได้นะผมต้องรออีกนิดนึงถ้าเกิดใครยังไม่มีรอก่อนละกันรอให้มันย่อลงมานะคะ2.40ถึง2.50เป็นแนวรับนะคะ KCE มาอ่ะยังไม่มีวันนี้ประกาศงบออกมานะฮะก็ถือว่าถ้าดูว่าแย่มั้ยก็แย่ลดลงจากปีที่แล้วนะฮะแต่ว่าถ้าดู QQ ถือว่าดีขึ้นค่ะนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเนื่องจากว่าฐานปีที่แล้วปีนี้มีค่าใช้จ่ายหลายส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายเค้าเรียกวันไทม์คือมีไฟไหม้มีอุบัติเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่าใช้จ่ายประมาณสักจําไม่ผิดประมาณ2,000 เหรียญเหมือนกันค่ะนะเข้ามาก็เลยทําให้ราคาหุ้นเนี่ยตอบสนองไปแล้วในเชิงของกลุ่มส่งออกที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นว่าถูกช็อตออกมากลุ่มส่งออกเพราะบาทเราแข็งค่าขึ้นใช่มั้ยจาก35 36มารวดเดียว32บาทกว่า KC เนี่ยยังจะเป็นผู้ส่งออกส่วนใหญ่เนี่ยโปรดักต์ที่ผลิตได้เนี่ยแผ่นวงจรเนี่ยก็ขายไปเมืองนอกหมดนะฮะแล้วส่วน2เด้งด้วยคือตัว KC มีเรื่องของภาวะวัตถุดิบราคาทองแดงเนี่ยพุ่งขึ้นทํานิวไฮนะฮะก็เลยทําให้นักลงทุนกังวลโอ้กําไรอาจจะดรอปไปแต่ไตรมาสเนี้ยกอสมาร์จิ้นยังอยู่ที่มาสัก 30% ได้ก็ถือว่ายังทําได้ค่อนข้างดีนะเพราะว่าโรงงานที่ขยายกําลังผลิตไปแล้วเนี่ยก็เริ่มเดินเครื่องในกําลังผลิตที่สูงขึ้นนะวันนี้เขาจะมีอนาลิสต์มีตติ้งตอนบ่ายกันนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าผลออกมายังไงนะแต่ว่าถ้าเมื่อวานเนี่ยทำจุดกลับตัวที่ค่อนข้างน่าสนใจนะค่ะเมื่อวานเนี่ยจริงๆถ้าเราดูโลเก่าเดิมที่เคยทำรอบแรก87กว่าแล้วร่วมมา80 79เมื่อวานเนี่ยตามตัวไอ้ไซเนี่ยไม่ได้ทำโลตามนะก็มีลุ้นว่าจะเกิดบูลลิตไดเวอร์เจนซ์นะก็ผมคิดว่าราคาจริงๆตัวเนี้ยเราเนี่ยไม่ซื้ออยู่แล้วถ้าเก็บไพ่เราก็ร่วม90กว่าบาทนะครับก็น่าสนใจที่จะสะสมนะโดยเฉพาะวันนี้ถ้าทะลุ84ได้เนี่ยผมว่าจะมีสัญญาณนะซื้อตาม follow buyค่ะนะครับ okay. แนวต้านคงประมาณสัก87ที่ทำโลเก่าไว้แล้วหลังนี้ก็มองที่91โอเค
ก็ถ้าทะลุ84ได้ก็ follow buy ไปได้เลยนะคะบ้านปูมายังไม่มีค่ะบ้านปูครับบ้านปูถ้ายังไม่มีเนี่ยตอนนี้เนี่ยราคาหุ้นเริ่มฟื้นแล้วนะฟื้นมาพักใหญ่ๆแล้วนะหลังจากที่กังวลเรื่องของคดีหงสาใช่ไหมตอนนี้เนี่ยก็เหมือนกับคงยังไม่สรุปกันเร็วๆนี้ก็เลยลืมกันไปก่อนอีกนึกได้ขึ้นมามันยังไม่เคยสรุปกันสักทีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ฮะอะไรที่มันต้องฟ้องร้องอะไรกันเนี่ยมันทำใจนิดนึงนะนักลงทุนที่หุ้นเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟ้องร้องเนี่ยเรากำหนดอะไรมันยากในตรงนี้เพราะเขาจะเอามาคำกังวลมันก็มากังวลแล้วมันไม่มีคำตอบว่ามันจะมันหายกังวลเมื่อไหร่นะจนกว่าคดีมันจะแล้วเสร็จนะฮะแน่ๆแหละถ้าเกิดแพ้ก็เสียหายเยอะนะฮะหลักเป็นหลายหมื่นล้านเหมือนกันหลายหมื่นล้านอะไรนะฮะก็ถ้าแพ้เนี่ยก็จากทาร์เก็ตไพรซ์เราเนี่ยจะลงประมาณ7-8 บาทนะทาร์เก็ตไพรซ์เราอยู่ประมาณ16-17 บาทนะครับก็เกินตัวเลขเป๊ะไม่ได้เกินทาร์เก็ตไพรซ์ก็คือมันจะหายจากทาร์เก็ตไพรซ์เราไปเดี๋ยวประมาณสัก10 บาทประมาณอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าหลายๆคนก็มองว่าจริงๆแล้วบ้านปูเนี่ยถึงตัวนั้นกระทบไปเนี่ยเขาก็ยังมีธุรกิจอื่นๆเช่นธุรกิจไฟฟ้าบ้านปูพาวเวอร์ซึ่งถ้าเอามาเก็ตแคปของบ้านปูพาวเวอร์มาคิดกับเงินลงทุนที่ถืออยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ได้10 กว่าบาทเหมือนกันตอนนี้เหลือ12 บาทเพราะนั้นเนี่ยจริงดาวไซด์ของบ้านปูจริงๆไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่าแน่นอนวันที่มันเกิดเรื่องเกิดราวว่าแพ้คดีขึ้นมาหรือว่าชนะคดีมันต้องมีอิมแพคต่อราคาบ้างในวันนั้นนะครับเพราะนั้นต้องทำใจในเคสนั้นแต่ว่าถ้าดูปัจจุบันเนี่ยเขากำลังบูลลิตเรื่องของราคาถ่านหินกันก็คือราคาถ่านหินมีสัญญาณฟื้นตัวนะเพราะเศรษฐกิจจีนค่อนข้างดีก็จะมีการนำเข้าถ่านหินไปใช้ในประเทศแล้วก็เขากำจัดการผลิตในประเทศจีนไว้ระดับหนึ่งเพราะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นราคาถ่านหินขยับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะก็ระยะสั้นถ้าลงมา17 บาทน่าสะสมกลับเข้าไปนะครับโอเคถ้า17 บาทรับนะต้านอยู่17.80โอเคต่อมาแอโร่นะครับค่ะแอโร่ยังไม่มีครับแอโร่ยังไม่มีนะครับแอโร่ราคาหุ้นก็ซึมลงนะเพราะว่าจริงๆตัวเลขยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่นี่ของโอกาสนะฮะก็ระยะสั้นตัวนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ตามพื้นฐานมากแล้วก็ดูไปเชิงเทคนิคนะฮะถ้ายังไม่ทำโลใหม่ที่15.20 บาทเนี่ยก็พอมีลุ้นรีบาวด์ระยะสั้นได้นะฮะแต่ถ้าต่างกว่านิวทำโลใหม่ก็อาจต้องโฮไว้ก่อนนะฮะยังไม่มีใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยรอได้นะรอดูให้จังหวะนวดตัวสักนิดนึงเพราะยังไม่เห็นสัญญาณที่จริงจังว่าจะกลับตัวนะคือกลับตัวเนี่ยผมว่าต้องกลับไปยืน15.6 บาทอ่ะถึงจะเรียกว่ากลับตัวแต่ว่าแล้วก็ถ้าไม่กลับตัวจะลงต่อคือต้องหลุด15.2ไปค่ะครับผมโอเคต่อมาไวส์โลจิสติกโอ้โหเนี่ยขึ้นมาเยอะมากเลยคือเมื่อวันไหนนะจำไม่ได้แล้วเพิ่งไปสัมภาษณ์ใช่ไหมไม่กำลังจะสัมภาษณ์คือเขาเพิ่งให้คำตอบมาว่าเดี๋ยววันที่15 สิงหาเขาจะมาให้สัมภาษณ์ในรายการที่ไหนในรายการในรายการเลยมาตัวเป็นๆเลยทีนี้รู้สึกปอมจะพูดตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วมั้งแล้วปอมก็เลยลองเข้าดูแล้วมันก็วิ่งแล้วปอมก็เลิกเล่นไปแล้วตอนนี้ก็ไม่รู้ว่ายังเข้าได้อีกหรือเปล่าคือไว้เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงของการแอคควิซิชั่นหลายโครงการก็ซื้อธุรกิจคล้ายๆเขาเองเนี่ยในต่างประเทศคือกลุ่มต้องยอมรับกลุ่มพวกส่งออกโลจิสติกส์พวกนี้จะเป็นลักษณะของการเขาเรียกว่าการสร้างคู่ค้าให้ครบหลูคือให้ครบวงจรให้ครบวงจรนะฮะคือพวกต้องมีทั้งคนรับออเดอร์จากฝั่งเมืองนอกนะฮะแล้วจากเมืองไทยเข้าไปเพราะยิ่งมีคัฟเวอร์หลายๆภูมิภาคหลายๆที่เทอร์มินอลเนี่ยมันก็จะทำให้การคอนโทรลปริมาณสินค้าเข้าออกเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็จะเป็นปัจจัยบวกนะฮะแต่เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะก็วันราคาปัจจุบันนี้ใกล้ๆราคาทาร์เก็ตท้ายนักวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่แล้วนะค่ะในโซนเนี้ย4.50 บาท4.70 บาทเนี่ยโซนเนี้ยฮะก็อ๋อจำได้แล้วตอนนั้นปอมรับ4.38 บาทใช่ก็จับจังหวะนิดนึงแล้วกันมองเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นไปก่อนคือพื้นฐานยังโดยรวมไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าราคาท่านอาจจะไม่ถูกใจหลายๆท่านคือไม่ได้เสียบอย่างนั้นนั่นเองจะรับที่เท่าไหร่ดีคะ4.30 บาทราคาปอมโอเคคือตรงนั้นเนี่ยปลอดภัยทั้งเชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐานจะบอกว่าอย่างเงี้ยนะครับแล้วแนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านก็คงอยู่มา4.70 บาทนะคือใกล้ๆกับเป้านักวิเคราะห์แหละประมาณนี้ก็แต่ว่ามันก็เหมือนกับว่ามาชนเนี่ยประมาณ4.58-4.60 บาทอะไรเงี้ยแต่จริงรอบนี้เนี่ยอาจจะลงไม่ถึงนะถ้าเกิดจะรับเร็วหน่อยคือ4.42 บาทเนี่ยอาจจะเสี่ยงเข้าสักไม้หนึ่งก็ได้ค่ะลองแบ่งไม้ดูเนาะได้โอเคไม่เผลอๆเดี๋ยวเนี่ยมันค่อยๆแบบอาจจะมีย่อบ้างให้รับแล้วอาทิตย์หน้ามาขึ้นอะไรเงี้ยไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะแค่คาดการณ์ใช่คือถ้าเกิดหุ้นยังเป็นทรงขาขึ้นเนี่ยจริงๆเนี่ยย่อต้องย่อไม่ลึกไงอย่างที่บอกไม้ที่บอกไอ้ไม้4นิดๆเนี่ย4.40 บาทนิดๆเนี่ยมันก็เป็นไม้ที่เหมือนกับเบ็ดได้สำหรับคนที่พอหุ้นมันขาขึ้นจริงๆแล้วมันก็จะมีย่อให้เรารับด้วยนะเนี่ยสังเกตเป็นพักๆเลยเนี่ยใช่ถ้าหุ้นมันขาขึ้นเป็นอย่างนั้นเลยค่ะ
แต่ถ้าลงแล้วลงทำนิวโลอย่างเงี้ยไม่กลัวจริงก็ไม่ต้องรีบรับหรอกเนาะโอเคอ่ะต่อมา Land and House ค่ะแล้วครับแต่มานี้งบจะดีนะฮะยังไม่มีแล้วเนาะรู้สึกว่าประกาศแล้วนะฮะก็คือมีกำไรพิเศษจากการขายกองลีดนะฮะแล้วก็แต่มาหน้าเนี่ยยังดีต่อเพราะว่าจะมีการบันทึกกำไรทางบัญชีจากการที่แลนด์เฮาส์แบงค์เนี่ยมีพาร์ทเนอร์จากต่างประเทศเข้ามามันจะถูกตีแวลูของแลนด์เฮาส์ที่ถือในแลนด์เฮาส์แบงค์ราคาพาเนี่ยเป็นราคาไอพีราคาที่เขาขายพาร์ทเนอร์นะก็พันผลดีนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยก็อยู่ในโซนที่ไม่สูงตัวเนี้ยแต่ข้อเสียของตัวนี้คือมักจะขึ้นตอนที่ฝรั่งซื้อหุ้นเป็นหลักเพราะเป็นหุ้นฝรั่งต้องยอมรับว่าแลนด์เฮาส์เนี่ยถ้าฝรั่งเงินเข้าตัวนี้จะขึ้นแรงกว่า property ตัวอื่นค่ะนะฮะจะเป็นหุ้นชั้นนำเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตอนนี้ก็ซื้อกันเองในระหว่างโลโก้ฟันไทยตั้งทุนในไทยประเภทมันก็อาจจะขึ้นกักขึ้นกักอยู่โซน10บาท30นะจนถึง10บาท60แนวต้านถัดไปนะแนวรับก็อยู่10บาท10 10บาทค่ะอย่างเงี้ยนะครับโอเคอ่ะต่อมาเซตเปิดแล้วขอดูแป๊บนึงเมื่อกี้มันเปิดมาบวกนะพี่จุงตอนนี้ลบแล้วอ่ะ1577.04 จุดติดลบไป 0.4 จุดก็นิดหน่อยนะคืออย่างที่บอกตลาดเราถ้าดูตลาดเนี่ยท่านจะทำอะไรไม่เป็นตอนเนี้ยเพราะมันเหมือนไม่ไปไหนไงคือต้องพยายามหาธีมของเซกเตอร์อย่างเมื่อวานตอนบ่ายที่แนะนำคือเรามองว่าเฮ้ยกลุ่มเอสเอ็นเอ็งเนี่ยมันหลบมาลึกนะมันน่าเวลาจะรีบาวกลับมันก็รีบาวตั้งแต่บ่ายวานพร้อมกลุ่มแบงค์ประกอบกับข่าวเอิร์ธฟ้องเจ้าหนี้นั่นแหละค่ะเพราะแบงค์เนี่ยตอนนี้ต้องยอมรับกลุ่มแบงค์เนี่ยคอนเซิร์นเรื่องน้ำท่วมถูกไหมค่ะทุกครั้งเราพูดน้ำท่วมน้ำท่วมใหญ่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าใหญ่นะค่ะว่าก็สงสารพื้นที่พี่น้องชาวอีสานกันก็แบงค์เนี่ยจะเป็นตัวแรกที่โดนทุบลงมาค่ะนะแต่ถ้าเราเข้าใจทุกๆรอบของการน้ำท่วมเนี่ยจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอน้ำท่วมสิ่งที่ตามมาคือโอเคเศรษฐกิจมันซบลงช็อตเทอมอันสั้น3เดือน4เดือนในช่วงที่น้ำท่วมแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันมีจะฟื้นตัวแรงนะการปรับลงพื้นที่เพราะว่าทุกมันจะมีทั้งคนช่วยเหลือถูกไหมเงินบริจาคการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็การซ่อมสร้างพื้นที่ที่ได้ความเสียหายเพราะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจมันจะบูมกลับมาหลังจากนั้น3-4เดือนถ้าเราจำตอนน้ำท่วมใหญ่รอบนี้ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะเพราะนั้นเนี่ยคนที่ติดอยู่หรือกังวลว่าเฮ้ยมันจะเละเทะกันไหมเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาพวกกลุ่มธนาคารตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่คนกังวลเรื่องภาพเด็กที่ถูกทิ้งฝรั่งขาย3-4วันต่อเนื่องเนี่ยเพราะว่าสัปดาห์นี้สิ้นสัปดาห์นี้ MSCI จะประกาศตัวรีบาลานซ์ของพอร์ตบ้านเรานะฮะไม่รู้ตัวไหนจะถูกลดน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักอะไรไงคุณก็กลัวมันอาจจะถูกลดหรือเปล่าว่าเศรษฐกิจบ้านเราอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่นะก็จะเป็นเหตุผลนั้นมากกว่าแต่ถ้าเกิดออกมาแล้วไม่ลดไปแล้วเนี่ยหรือลดนิดหน่อยก็จะมีโอกาสให้เรารีบาลได้ค่ะมาต่อ SCN ค่ะ SCN สแกนอินเตอร์ยังไม่มีนะคะตอนนี้4.92 บาทก็ตัวนี้โหลงอย่างต่อเนื่องนะคือตัวเนี้ยเขาทำปั๊ม NGV นะแล้วก็ NGV สำหรับโรงงานภาคอุตสาหกรรมตอนแรกเข้าตลาดมาก็กะว่าตัวนั้นจะบูมมากนะเพราะราคาน้ำมันแพงปรากฏว่าตอนนี้ราคาน้ำมันถูกลงเยอะนะฮะก็เลยทำให้ไอ้ตัวที่ลงทุนตอนนั้นเนี่ยยังไม่ค่อยจะออกส่วนเท่าไหร่นะตอนนี้ก็เลยกลับไปโฟกัสตัวปั๊ม NGV ซึ่งก็เลยอย่างที่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยความต้องการใช้NGV ไม่ได้เติบโตแบบอย่างเขาเรียกยังสดใสเท่าไหร่นะเพราะราคาน้ำมันไม่ได้แพงมากคนก็ยังใช้น้ำมันดีเซลน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้นนะแต่ปีหน้าเนี่ยเขาจะขยายหลายปั๊มนะถ้าจำไม่ผิด5-6ปั๊มก็อาจจะทำให้กำไรฟื้นตัวขึ้นมาได้นะแต่ระยะสั้นเนี่ยยังออกข้างนะค่ะเมื่อกี้ท่านนี้มีอยู่ไหมฮะไม่มีค่ะยังไม่มีต้องถ้าจะซื้อใจเนี่ยต้องลองเทอมต้องบอกเลยลองเทอมอาจจะตีอัพรอน้ำมันขึ้นคือซื้อดักอะซื้อดักจะพูดแต่ว่าซื้อดักแต่ถามว่าจะแย่กว่านี้ไหมอาจจะไม่ได้แย่กว่านี้มากนะครับถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ใกล้ๆกับราคา IPO เลยนะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะใกล้ๆกันละนะฮะเพราะนั้นเนี่ยคนที่จะซื้อก็ต้องสวมหัวใจว่าเป็น long term investor นะครับค่ะก็ถ้าอยากจะเข้าก็ตรงนี้ก็ได้แต่ว่าใช่เพราะว่าถ้าเกิดใช้นักวิเคราะห์เราก็ให้ไว้ถ้าจำผมเพิ่นน่าจะสูงกว่านี้ฮะ5-6บาทได้คือ long term ฮะเพราะว่าต้องรอรอบใหญ่ของปีหน้าที่ปั๊มใหม่เปิดแล้วก็เริ่มสร้างรายได้ให้กับตัว CPFโอเคมาลีมาลีมาลีต้นทุน40บาทโห40บาทนะครับโอ้ไม่เท่าไหร่เนี่ยฮะถ้า40บาทนะครับคือจริงๆตัวนี้มีประเด็นช็อตเทอมหลายคนไม่แน่ใจว่าช็อตเทอมหรือลองเทอมก็คือเรื่องของการคุณภาพของน้ำมะพร้าวที่รับจ้างผลิตให้กับสหรัฐหรือว่าลูกค้าของเขาเนี่ยจะเป็นผลเขาเรียกเป็นการกิจการทางการระยะยาวหรือไม่นะหลายคนก็กังวลตรงนั้นอยู่นะแต่ว่าผมคิดว่าเดี๋ยวผ่านไปช่วงนึงพอกระบวนการเรื่องของการปรับปรุงคุณภาพตรงนี้มันได้แล้วเนี่ยราคาหุ้นก็มีโอกาสสัญญาณรีบาวกลับนะค่ะมองว่าจะมีโอกาสรีบาวกลับแต่ว่าช่วงที่ลอยต่อตรงนี้งบไตรมาส2ไตรมาส3ที่จะออกเนี่ยน่าจะไม่ดี
นะเพราะนั้นหุ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะซึมตัวลงได้ค่ะนะในมุมมองนั้นก็โลเก่ายังทำไว้33นะฮะท่านนี้ทุน40ถ้าขายตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ค่อยทันเท่าไหร่นะผมก็อาจจะซึมไว้รอไม้ข้างล่างอีกทีนึงแล้วกันถ้าลงมา30ใหม่หรือ33ใหม่แล้วไม่ทำโลใหม่เพิ่มเนี่ยผมว่าก็อาจจะซื้อเวทได้แต่ถ้าเกิดหลุด33ไปเนี่ยอันนี้อาจต้องทำใจนิดนึงอาจจะลงเห็น30ค่ะนะแล้วก็ไปซื้อไม้อันไปเลย30ไปเลยข้ามไปเลยนะครับก็คือคัดลอสผมว่าตรงนี้ไม่ทันละนะฮะงั้นก็เอาเป็นว่าลองดู33ลองดูก่อนแล้วกันถ้าเคสที่ดีที่สุดคือยืนตรงนี้ไปเลย35 36งบประกาศมาแล้วหุ้นก็ไม่ลงอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยพอกับเข้าจับได้หรือว่าถือหุ้นต่อไปได้โอเคงบต้องบอกว่างบมันไม่ค่อยโดดเด่นTKN เท่าแก่น้อยต้นทุน25บาทถัวได้ไหมคะ TKN นะครับค่ะเท่าแก่น้อยเบาไปนะเดี๋ยวเหรอเท่าแก่น้อยได้ยินไหมคะเท่าแก่น้อยได้ยินครับต้นทุนมี25บาทถัวได้ไหมคะ25เหรอค่ะถ้าดูตอนนี้เนี่ยดูจากพื้นฐานแล้วเนี่ยยังไม่แนะนำให้ถัวนะเพราะเท่าแก่น้อยเนี่ยเป็นหุ้นที่ P ค่อนข้างสูงอยู่แล้วตอนนี้เนี่ยกำไรเริ่มจากเป็นหุ้นโกรทจะเริ่มไม่โกรทนะฮะฮัลโหลค่ะได้ยินอยู่ค่ะพี่ได้อยู่นะค่ะไม่เสียงยังอยู่มันมีปัญหาเลยอ่ะฮะยังได้ยินชัดอยู่นะแป๊บนึงนะค่ะได้ยินพี่ชัดใช่ไหมฮะชัดเจนค่ะเสียงไม่เป็นไรพี่ได้ยินพอไม่ชัดไม่เป็นไรก็ตอนนี้หุ้นถ้ายังยืน20ได้เนี่ยให้มองไปซื้อการเล่นดักรีบาวด์เฉยๆพอโอเคขึ้นมากำไรแถว22 23เนี่ยก็ออกก่อนดีกว่าค่ะโอเคไม่อยากให้บอกให้ซื้อ25ถัวแล้วต้องทุนกลับไปให้ได้25เนี่ยยากนิดนึงแต่ถ้าตรง20แล้วไม่ลงต่อแล้วงบออกมาแล้วไม่หุ้นไม่มีแอคชั่นคืองบไม่ได้ตื่นเต้นหรือกลัวกับงบที่ออกมาแล้วหุ้นยืน20บาทได้อย่างนั้นน่าเสี่ยงที่จะเล่นรีบาวด์ค่ะโอเคถ้างั้นขึ้นมา22ถึง23ขายออกก่อนแต่ถ้าเกิดหลุด20อาจจะต้องยอมจำนนหรือเปล่าคะได้อาจจะต้องยอมจำนนไปแล้วก็ไปตั้งตัวดูใหม่ว่าแฟชั่นน้ำข้อจะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเพราะว่าถ้าเกิดหลุด20แปลว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งครับค่ะIntouch ต้นทุน59บาท34สตางค์ Intouch นะครับค่ะตอนนี้57บาท75สตางค์ก็ตัวนี้จริงๆตัวงบออกมาเนี่ยก็แย่ตามเขาเรียกว่าแย่ตามคาดก็คืองบของแอดวานซ์มันออกมาก่อนงบของอินทัชมันออกมาก่อนมันรู้อยู่แล้วว่างบตัวนี้จะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ค่ะนะฮะก็เลยทำให้ราคาหุ้นตอบสนองลงมาในเชิงลบนิดหน่อยนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าโซน50นิดๆ50กลางๆเนี่ยหรือ50ปานเนี่ยยูก็เหลือประมาณสักจะมี6ประมาณ 6% นะค่ะแต่เรามุมมองของนักวิเคราะห์เรามองว่าแอดวานซ์เนี่ยจะเริ่มดีบาวกันนะเหตุผลเพราะว่าเขามองว่าครึ่งปีหลังเนี่ยการแข่งขันของธุรกิจมือถือเนี่ยมันจะไม่รุนแรงค่ะนะมีโอกาสที่จะเห็นการดีขึ้นของงบการเงินขึ้นมาวานซึ่งถ้าแอดวานซ์ขยับตัวขึ้นเนี่ยอินทัชก็จะขึ้นแน่ข้อมูลค่าหลักๆ 80-90% มาจากแอดวานซ์ของอินทัชนะครับแต่คุณได้อินทัชส่วนใหญ่มักจะมองที่การส่งเป็นหลักนะค่ะได้มองการแคปิตอลเกมก็ซื้อได้นะฮะ55แนวรับแข็งแล้วก็57เป็นแนวรับตื้นที่เล่นก่อนได้ค่ะถ้างั้นก็ถือต่อไปคือต้นทุนเขา59บาทอะค่ะใช่ถือต่อไปได้เนาะถือได้ครับก็ผมได้รับเป็นผลโอเคTPBI เงียบจังเลยฮัลโหล TPBI ค่ะ TPBI นะครับบอกว่าเงียบจังเลยใช่ก็ตัวนี้ส่วนหนึ่งทำธุรกิจแพ็กเกจจิ้งที่คล้ายๆของ EPC ก็คือโดนเรื่องของวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นแต่ตัวเนี้ยแย่กว่าคือมาร์จิ้นเขาต่ำนะแล้วก็เน้นส่งออกเกือบ 80-90% ค่อนข้างเยอะนะฮะเยอะกว่า EPG เยอะเพราะนั้นเนี่ยเวลาบาทแข็งวัตถุดิบขึ้นเนี่ยเขาก็จะโดนมากกว่านะฮะแล้วก็มาร์จิ้นเขาต่ำกว่าแล้วธุรกิจไม่ได้ diversify เท่า EPG ก็เลยเห็นว่าราคาหุ้นเนี่ยซึมตัวยาวมากนะครับก็ราคาปัจจุบันเนี่ยเราก็ยังมองว่ายังไม่น่าสนใจนะในเชิงเทคนิคเนี่ยเราว่ามีโอกาสทางลงต่อแล้วทางพื้นฐานก็ยังไม่กลับขึ้นมาเท่าไหร่เพราะบาทยังค่อนข้างกดสำหรับเขาอยู่เพราะมาจิ้นเขาบางกว่าตัวอื่นนะครับก็ผมคิดว่าถ้ารับแข็งแข็งเนี่ยอาจจะมอง12.8 12.6 นะค่ะหุ้นมีโอกาสทำหุ้นยังทำนิวโลอยู่เรื่อยๆยังไม่ต้องรีบดีกว่ารอรับลึกหน่อย
โอเคงั้นรอต่อไปถ้าคือปั๊มก็ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่านะเขาบอกว่าเงียบจังแปลว่าอาจจะมีก็ได้นะคือเมื่อก่อนอาจจะเล่นมาคึกคักไงหุ้นตัวนี้เคยช่วงนึงคึกคักแต่ตอนนี้หุ้นซึมตัวลงแล้วผมว่ายังไม่สุดค่ะโอเคRP ค่ะราชาเฟอร์รี่RP นะครับต้นทุนยังไม่มีเข้าได้หรือยังถึงจุดต่ำสุดหรือยังก็ถ้าดูจากกราฟมีลุ้นนะมีลุ้นรีบาแต่ว่าไม่ควรจะตับไปต่ำกว่า5.80 บาทนะฮะคือถ้าอยากจะเข้าเนี่ยมันอาจจะมีการให้ตัวอย่างนี้นิดนึง6.50ไอ้6.80ถึง5.80ให้ตัวกันไปมาอยู่ตรงนี้อยู่นิดนึงนะถ้าเฟิร์มจริงก็ลองบิดตรงมาสัก5.80ถ้าไม่หลุดเนี่ยถึงว่าก็มีลุ้นรีบาวกลับโอเคก็เพราะเดี๋ยวจะเข้าหน้าซีซั่นนะโอเคตอนนี้เป็นช่วงโลซีซั่นของครบไตรมาสเขาเนี่ยคือเขาอยู่ฝั่งอ่าวไทยเยอะต้องยอมรับว่าช่วงหน้าเนี่ยฮะเดือน6เดือน7เดือน8เดือน9ยังเป็นโลนะครับค่ะก็ดูที่5.80แล้วก็อย่าให้หลุดด้วยถ้าลุ้นได้ก็กลับไป6.50ค่ะโอเคต่อมายูเรกายูเรกาถามมา2ท่านต้นทุนใกล้ๆกันค่ะบาท 12 กับบาท 13ค่ะบาท 12 กับบาท 13ตัวนี้ไม่ได้ตามพื้นฐานเลยนะฮะโอ้วันก่อนค่อนข้างดีตัวกันแรงนะคือตัวนี้หุ้น small cap เล็กๆอย่างเงี้ยบางวันขึ้น 15-16% 20% เยอะนะเลื่อนยากจริงคือต้องบอกว่าท่านอาจต้องอยู่หน้างานนิดนึงหน้างานก็แบบว่าเฝ้ามันนิดนึงคุณปอมเฝ้ามันนิดนึงคือบางทีหุ้นขนาดเล็กเนี่ยเอาเล็กเค้าเรียกเล็กกิ๋วแล้วกันหุ้นอย่างเงี้ยหุ้นเล็กกิ๋วเนี่ยการใช้เทคนิคอาจจะไม่ตอบโจทย์ท่านหรอกค่ะเพราะว่ามันมีเงินเข้ามาโฟ2โฟของก้อนเนี่ยราคาหุ้นพร้อมที่จะทะลุแนวต้านรับแนวรับเปรียบทฤษฎีได้หมดนะตัวนี้เนี่ยดูเป็นกรอบแล้วกันโซน9บาททุนเท่าไหร่นะฮะเมื่อกี้บาทกว่าเหรอบาท12กับบาท13โอเคนะฮะก็ผมเห็นพยายามสร้างเบรกอยู่ตรง9บาทได้90ตังค์ค่ะบวกลบนิดหน่อยก็เสีย92ตังค์นะขึ้นมาบาทนึงถูกเทคออกอีกนะก็ลองดูถ้ายังกลับมาสร้างเบรกเก่าที่90ตังค์93ตังค์แล้วนิ่งๆเนี่ยยังพอที่จะถือต่อได้นะค่ะเพราะทุนตรงนั้นเนี่ยต้องใช้เวลาถ้างั้นก็ดูที่90ตังค์เป็นหลักถ้าหลุดก็อาจจะต้องยอมจำนนเหมือนกันใช่เพราะมันว่ามันเปลี่ยนเบสลงคือถ้ามันยิ่ง90ตังค์มาสักพักนึงเนี่ยแล้วอยู่ดีกระชากลงเนี่ยแปลว่ามันจะลงลึกแต่ถ้ากระชากกลับมาเหมือนวันซื้อนะขึ้นไปชนบาทนึงเนี่ยอย่างนี้ไม่เสียโอเคแต่ว่ายังมีลุ้นต่อได้ค่ะยังมีลุ้นดีกลับต่อได้IRPC ยังไม่มี IRPC ค่ะครับตอนนี้5.40 บาท IRPC ถ้ายังไม่มีรอ5.30 บาทแล้วกัน okay. นะครับก็งบที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้ตามคาดทั้งข้อไม่รู้สึกแย่หรือผิดหวังอะไรนะค่ะตัวที่มีปัญหาเรื่องของตัวหน่วยอัปเกรดลงกันเนี่ยซึ่งยังไม่ได้ออนสเปคเท่าไหร่ตอนนี้ก็เริ่มค่อยๆอิมพรูฟขึ้นละค่ะนะเรามองว่าตัวเนี้ยดูดีขึ้นเรื่อยๆนะในเชิงขึ้นนะปีหน้าจะมีโรงปิโตรเคมีคอลของเขาที่ขยายไว้เนี่ยเสร็จอีกหนึ่งก้อนก็จะไม่มีโอกาสที่กำไรจะเติบโตมีของขายเพิ่มขึ้นครับยาวๆให้วิเคราะห์ให้กัน6.50 บาทเลยนะค่ะโซนใกล้ๆ5บาทปลอดภัยมากสำหรับตัวนี้นะฮะ5.30 บาทผมเรียกว่าซื้อได้ละโอเคต่อมาสงสัยคุณผู้ชมส่งมาผิดนะ BOT ไม่มีนะคะคุณผู้ชมเวลาส่งคำถามมารบกวนขอข้อ1เป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะตัวข้อ2ช่วยเช็คตัวสะกดนิดนึงนะคะสงสัย BOL หรือเปล่าเนี่ยเขาเขียนตัวไหนนะเขาเขียน BOT ไงแต่ว่ามันไม่ BOT B boy แล้วก็ OT มันไม่มีมันมีแต่ BOL อ่ะเอาโอเคเอา BOL แล้วกันอะ BOL อ่ะเออ BOL ก็แล้วกันมันคล้ายๆกันได้ไหมว่าไม่รีบาวกลับขึ้นมานะก็ตัวนี้ไม่ได้ตามจริงๆก็คงอยู่2บาทถ้าดูจากแนวรับ2บาท2บาท2นะขึ้นไปถ้าโซนนี้เมื่อวานดีกลับมาแนวกั้นก็คือ2.14 บาทค่ะนะครับครับโอเคต่อมา TACC เห็นไหมคุณผู้ชมพอสะกดผิดแล้วพลาดโอกาสไปเลยบอกแล้วช่วยเช็คนิดนึง คือพิมพ์ไปแล้วก็ช่วยกลับมาถ้าช่วยกลับมาดูของตัวเองนิดนึงอะค่ะว่าผิดหรือเปล่านะ TACC และ TACC ตอนนี้ตัวในเมืองไทยยอดขายดรอปลงบ้างนะก็ไปเมืองนอกยังไม่เห็นออกดอกออกผลเท่าไหร่ก็เลยทำให้หุ้นซึมนิดนึงก็ค่อนข้างซึมก็เมื่อกี้มียังไม่มีค่ะตอนนี้คือ6.25 บาทรอยนิดนึงดีกว่าเพราะว่ากราฟเพิ่งเฉียงลงมาอย่างเงี้ยยังเดายากว่าแรงขายจะยังหมดหรือเปล่าค่ะถ้าเกิดทำโลใหม่6.10 บาทหลุดลงไปเนี่ยก็ไม่ดีนะไม่ควรหลุดลงไป6.10 บาทพื้นฐานยังกลับมาไม่ได้นะผมคิดว่าทางติดนะแนวต้านก็คง6.60 บาท6.70 บาทโอเคค่ะครับต
่อมาทำไมเขาไม่ขึ้นกราฟให้ปอมหรือเปล่าเขาเข้าหน้าปอมซึ่งปอมกำลังงงๆอยู่ครับอ่ะต่อมาเอาสรุปว่าถ้ารับตรงนี้แนวต้าน6บาท60ถึง6บาท70ใช่ครับแล้วก็คงอยู่ประมาณตรงโซนเนี้ยค่ะถ้าคนที่เล่นกะเล่นรีบาวด์นะแต่ผมว่ามีโอกาสที่จะยืนไม่ได้6บาท30ถ้าไม่ได้เนี่ยคงต้องมอง5บาท90อะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อมามาโก้ตัวนี้เนี่ยตัวนี้ใช่มั้ยมาโจตัวนี้เป็นตัวที่ปอมโอ้โหไลฟ์อะไรนะถ่ายทอดสดเลยตอนที่เขาแถลงข่าวใช่ไหมแล้วก็เอามาปล่อยอีกเรื่องผลการดำเนินงานก็บอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่วันนั้นแล้วครับแล้วมันก็วิ่งขึ้นมาใช่แล้วก็ขึ้นขึ้นมาแล้วก็เริ่มธรรมชาตินะหุ้นที่ขึ้นมาคือตั้งแต่บาท40บาท50แล้วขึ้นไปบาท70กว่าถูกไหมฮะมันก็ต้องย่อบ้างนะแต่ว่าอย่างที่บอกมาโก้เนี่ยได้คุยกับลูกค้ามึงชอบมากนะลูกค้าก็ชอบเพราะว่าไอ้ตัวป้ายเพราะว่าตัวคัพซี่เขาเนี่ยเพราะตัวการใช้กำลังผลิตของป้ายโฆษณาเขาเนี่ยยังอยู่ในโซนต่ำลูกค้าบอกว่าเขาซื้อตอนเนี้ยทีก็ถูกลงแต่ถ้าเศรษฐกิจเราฟื้นกลับขึ้นมาแล้วเนี่ยโอกาสที่จะได้กำลังผลิตใหม่ที่การยูทิลิเซชั่นที่สูงขึ้นแล้วมาร์จิ้นมันสูงขึ้นมันจะได้เบิ้ลเหมือนกันค่ะเพราะนั้นเนี่ยคนก็มองว่าระยะยาวยังดูดีสำหรับตัวมาโก้แต่ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยแต่ว่ารอให้เศรษฐกิจเราคึกคักขึ้นอาจจะเป็นช่วงปลายปีหลายคนก็มองว่าพวกสื่อโฆษณาจะกลับมาได้เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยซื้อไปแล้วถ้าติดไปก็ยังไม่ค่อยน่ากังวลเท่าไหร่แต่ราคาซื้อถ้าได้ดีๆเนี่ย60 6บาท50ปลายปลายบาทบาท60ใช่ไหมฮะบาท60ปลายปลายฮัลโหลฮัลโหลอ้าวเสียงพี่จุ้งหายไปละฮัลโหลบาท6บาท60ปลายปลายใช่ไหมคะใช่ครับโอเคก็คือเดี๋ยวเขาจะมีประกาศอะไรนะปันผลตอนนี้เดี๋ยวเขาจะ XD วันที่15 XD วันที่15ถ้าจำไม่ผิดใช่แล้วก็จ่ายวันที่30หรือ31นี่แหละประมาณนี้อ๋อครับแฟนตัวจริง ไม่เพราะเขาก่อนหน้านี้ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการไงก็เลยได้คุยกับเขาด้วยได้สัมภาษณ์เพราะฉะนั้นก็โอเคนะเป็นบริษัทที่ได้เปรียบผมคิดว่าที่คิดว่ามันได้เปรียบในการเข้าซื้อเพราะฉะนั้นใครจะรับก็ประมาณเนี่ยบาท60ปลายๆบาท69บาท68ได้ถ้าหลุดตรงนี้ต้องทำใจนิดนึงนะอาจจะลงมา5ต้นต้น5ต้นต้นบาท50ต้นต้นใช่เพราะกราฟมันทิ้งห่างอาจจะเห็นก็เลยเฮดแอนด์โชเดอร์ลงมาโอเคลองเสี่ยงดูแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านถ้ารอบนี้ลงมาแล้วไม่หลุดเนี่ยอาจจะกลับขึ้นไปประมาณบาท70บาท78นะโอเคต่อมาอีกตัวเนี้ย Power Line อันเนี้ยพี่เจนน่ะเนี่ยเมฆเขาแนะนำตั้งแต่บาท20ตอนนั้นวันนั้นก็มาออกในรายการพี่เจนก็แล้วมันก็ขึ้นมาขนาดนี้คุณผู้ชมจะรับทันไหมคือจริงๆถ้าดูแบ็กหลอกของเปิ้ลตอนนี้เริ่มเนี่ยก่อนได้งานส่วนภูมิเนี่ยมีประมาณจะเก็บแบบพันพอได้ส่วนภูมิมาอีกหมื่นกว่าล้านเนี่ยแต่ว่าเขาถือไม่เต็มร้อยเพราะนั้นเนี่ยอาจจะลงไปเลยถ้ารวมไปแล้วอาจจะได้แค่หมื่นกว่าะนะฮะแต่ที่กังวลของตัวเปิ้ลก็คือตัวงานที่ประมูลของส่วนภูมิมาเนี่ยมันดิสเขาจากราคากลางพอสมควรคือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์หลายคนกังวลว่าบิดชนะงานมาแต่ว่าบิดต่ำกว่าราคากลางภาครัฐเยอะๆเนี่ยสุดท้ายจะทำแล้วทำกำไรได้ไหมแค่นั้นเองนะแต่เนื่องจากว่างานของส่วนของเปิ้ลที่รับมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นงานซีวิล 100% ค่ะนะคือมีงานระบบด้วยซึ่งพันโทมาร์จิ้นได้ระดับหนึ่งนะค่ะแล้วก็เป็นส่วนต่อขยายของชั้นของ ICD ทำชั้นใต้ดินเขาชั้นถ้าจำไม่ผิดเขาชั้นชั้น3ชั้น4ขึ้นไปอะไรเงี้ยค่ะก็ยังมีลุ้นนะผมคิดว่าตัวเปิ้ลเองเนี่ยเท่าที่คุยเนี่ยก็คือปีนี้น่าจะเป็นปีที่เขาเริ่มเทิร์นอราวด์ในแง่ของเออร์เน็งนะฮะก็รอรับนิดนึงแล้วกันดูบาท42เป็นแนวรับแรกนะถ้าหลุดก็ต้องโฮไว้ก่อนสต็อปลอสนะลงมาเล่นใหม่ที่บาท30ประมาณอย่างนั้นนะครับส่วนขาจ้าเนี่ยติดอยู่บาท60บาท58อะไรอย่างเงี้ยครับโอเคคือพี่เจนบอกว่าถ้าตัวนี้ไม่2บาทจะไม่มารายการโอ้ก็อาจจะได้มานะคือจริงๆต้องยอมรับก่อนนะว่าด้วยแบ็คล็อกที่มีลองคูณคร่าวๆเนี่ยพี่ก็มองว่ามันทำได้เชิงพื้นฐานเพราะเขามีแบ็คหลอกอยู่แล้วในมือแค่ว่ามาร์จิ้นมันเต็มตามที่เราคาดหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะว่าจะลืมว่าสมมติเขามีหุ้นมาถ้าจำไม่ผิดมาห้าหกร้อยล้านหุ้นใช่ไหมฮะมีแบ็คหลอกอยู่7,000 ล้านที่รับรู้ปีนี้เอาก็เน็ตมาร์จิ้นอยู่สักประมาณ 5-6% นักทุนก็ลองคอดอยู่แล้วเอา3-400 ล้านหาร600 ล้านก็50ตังค์ถูกไหมมันก็มีลุ้นว่า PE มันได้แพง
Okay. บนเงื่อนไขว่าทำได้ตามที่คาดแค่นั้นเองถ้างั้นก็รอรุ้นแล้วกันเพราะมารับซะสูงแล้วเนี่ยใช่คือหุ้นเนี่ยสไตล์หุ้นอย่างที่บอกเล็กกระชากตัวมันเป็นธรรมชาติค่ะนะฮะต่อมา TCAP อ่ะมา TCAP หรือ TCAP นะฮะตอนนี้ธนาคารธนชาติค่ะธนาคารธนชาติที่โดนเอิร์ทฟ้องนะครับก็เมื่อเช้าเห็นจดหมายอีเมลแจ้งนะว่าเขาบอกเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเขาบอกเขาทำตามมาตรฐานที่ระดับสูงสุดของเขาอยู่แล้วนะฮะก็ต้องดูนะฮะว่าทางท่านชาติก็บอกว่าก็ขอชดเชยสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายเหมือนกันนะก็คงต้องติดตามก็พี่คิดว่าคือด้วยวงเงินเนี่ยมันทำให้คนตกใจ60,000 ล้านเยอะมากใช่ไหมเพราะถ้าสู้กันจริงก็ต้องใช้เวลาแหละแต่ตรงเนี้ยพูดยากเราไม่ได้รู้ลึกๆว่ามันมีอะไรร่วมกันขนาดไหนยังไงใช่มั้ยฮะก็ระยะสั้นถ้าคิดว่าไม่ได้กังวลเรื่องอิชชูเรื่องนี้พวกเนี้ยราคาตรงนี้ก็พอที่จะน่าสนใจในการเข้าเก็งกำไรได้นะสำหรับ TCAP นะถึงฟ้องร้องก็คงต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะถ้างั้นก็รับประมาณตรงเนี้ย4 4บาทตรงนี้แหละฮะแล้วก็กลับไป48 47อะไรประมาณนั้นโอเคครับPace Developmentเทสนะค่ะท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน3.30 บาทโอ้โห3.30 บาทนะคือตัวเนี้ยตอนเนี้ยคนไปกังวลเรื่องฐานะทางการเงินนะพูดจากเลยพอธุรกิจคอปเปอร์ตี้เนี่ยถ้าติดห่วงเรื่องของฐานะการเงินเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหจะพูดยากเพราะว่ามันคือแหม่ระหว่างยืนไม่ได้กับยืนได้ถูกไหมฮะแต่ด้วยแอสเซทที่เขามีเนี่ยถึงมีปัญหาจริงเนี่ยเขามองว่ามันสามารถเอาตัวรอดได้สำหรับเพจมีที่ดินที่คือถ้าแบกไม่ไหวก็ขายที่ดินออกมีคนพร้อมซื้อเพราะเป็นที่ดินพาร์มแอเรียทั้งนั้นเลยมันมีคนพร้อมที่ซื้อต่อนะแล้วก็แบงค์เนี่ยถ้าดูเนี่ยแบงค์ก็พร้อมจะซัพพอร์ตเรื่องของไฟแนนซ์นะแต่ประเด็นก็คือตอนนี้ตึกมหานครเนี่ยยังโอนได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เพราะมีบางลูกค้าบางส่วนบอกว่าเอ้ยคุณยังสร้างโรงแรมข้างล่างไม่เสร็จเลยผมก็ไม่อยากจะรับโอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตั้งเป้าเดือนนี้จะโอนครึ่งนึงของตึกเนี่ยมันเลยทำไม่ได้การทำให้มีปัญหาว่าเอ้ยดอกเบี้ยจ่ายมันวิ่งต่อถูกไหมแต่รายได้ไม่เข้าก็เลยทำให้มีความงอนแง่นของสถานการณ์เงินนิดหน่อยถ้ายังไม่มีผมก็รอดีกว่านะเพราะเรื่องของฐานะการเงินอย่างที่บอกมันเดายากนะมันจะมีใครมาช่วยไม่ใช่ว่าด้วยถ้าดูในเชิงพูดแบบแฟร์ๆคือตระกูลเนี้ยRPN เก่าถ้าเป็นของ RPN ถูกไหมฮะเป็นลูกชายของ RPN ถ้ามันมีปัญหาจริงก็คงแม่คงไม่ทิ้งลูกนะ อันนี้บทส่วนตัวนะไม่เกี่ยวกับเขาว่าเขาพูดอะไรเนี่ยผมพี่วิวเองว่าแต่ว่าแน่นอนทุกคนต้องเก็บตัวนั้นระดับหนึ่งนะในเคสนั้นนะก็ถ้าไม่มีอย่าพึ่งดีกว่าโอเคนะฮะอย่างที่เพราะเดี๋ยวคงต้องไปตามเรื่องของทางการเงินนิดนึงแล้วที่ต้นทุนสูงตั้ง3.30 บาทเนี่ยนะคะโอ้ตอนนี้คงต้องถือรับใจเขาไปก่อนนะฮะเพราะว่าขายตรงนี้ก็ไม่รู้จะได้อะไรคืนกลับมาหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีประเด็นขึ้นเรื่องการเงินมากมายมาเนี่ยพึ่งกลับขึ้นมาได้เนี่ยท่านก็จะเสียโอกาสขาดทุนไปค่อนข้างเยอะSCCC ปูนกลาง SCCC ค่ะยังไม่มีค่ะตรงนี้ราคาลงนะ XD ออกมา XD ด้วยส่วนหนึ่งถูกไหมฮะค่ะแล้วก็ครึ่งหลังเนี่ยเขาคอนเฟิร์มเรื่องของตัวราคาเอทิลีนซึ่งเป็นปิโตรเคมีคอลที่ฝั่งเม็ด PE ทั้งหลายโพลีเอสเตอร์ทั้งหลายเนี่ยเขากังวลว่าราคามันจะลดลงเพราะว่าครึ่งปีแรกมันขึ้นไปเยอะกำไรก็เลยเยอะพอครึ่งปีหลังเนี่ยมีทัพซี่ใหม่ๆจากฝั่งอเมริกาฝั่งหลายที่เข้ามาเพิ่มเขากลัวว่าจะมีผลทำให้การซื้อครึ่งปีหลังแย่ลงค่ะนะฮะก็แต่ระยะสั้นผมคิดว่าตัวอย่างที่บอกเรายังเชื่อว่ากลุ่มวัสดุก่อสร้างจะกลับขึ้นมาชดเชยเพราะเรื่องของน้ำท่วมใช่ไหมถ้าภาคอีสานแก้ฟื้นขึ้นมาได้เนี่ยน่าจะเชิญกลับมาช่วยปิโตรเคมีได้ระดับหนึ่งแล้วกระดาษก็ยังโอเคอยู่นะปูนเนี่ยอาจจะยังธุรกิจปูนอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะมีคัพซี่ของทีไบโพลีนเข้ามาก็เลยทำให้สถานการณ์ราคาปูนยังไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่โดยรวมก็พอจะสะสมได้นะฮะโซน480กว่าๆเนี่ยฮะโอเค280ที่480อ๋อนั่นปูนใหญ่ปูนกลางใช่ไหมปูนกลางปูนกลางปูนผิดตัวไปแล้วแย่แล้วนั่นไม่ใช่แล้วนั่นคำเอาใหม่เอาใหม่ฟังใหม่ถือว่าไม่ได้พูดถือว่าไม่ได้นะก็แต่ภาพอย่างภาพคล้ายกันก็คือเรื่องของวัตถุก่อสร้างเนี่ยเราคิดว่ามีโอกาสฟื้นตัวครึ่งปีหลังค่ะนะแล้วคือปูนกลางจริงมีคอนเทนต์ของการมีวัสดุก่อสร้างเยอะกว่าปูนใหญ่ด้วยคือถ้าเทียบกับ total revenue เนี่ยเนื่องจากว่าของปูนใหญ่เนี่ยมีประเด็นเรื่องของปิโตเข้ามาเยอะเขาเนี่ยไม่มีใช่ไหมเป็นปูนกับ building mat ที่เรียกว่าเนี่ยจริงๆถ้าเอาทีมฟื้นตัวจากน้ำท่วมที่การน้ำท่วมเนี่ยเขาได้เยอะกว่าได้เยอะกว่านะฮะก็290บวกลบตรงนี้
น่าสะสมนะโอเคนะสะสมแล้วรอ3เดือน6เดือนเทียบกันราวจากการฟื้นตัวของการท้องน้ำท่วมค่ะนะครับโอเคแนวต้านก็3.10 บาทมองว่าตัวนี้ไม่ต้องมองแก๊ปสั้นๆนะครับมองแก๊ปใหญ่มากกว่าค่ะ3.10 บาท3.20 บาทค่ะถือไป 3-6 เดือนนะคะใช่บิวตี้ค่ะบิวตี้ถามมาหลายท่านรับที่เท่าไหร่คะขึ้นมาขนาดนี้ใช่บิวตี้เนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนของการว่าจะดีกว่านี้ดีไหมคือตอนนี้คนมีเขาเรียกว่าโพซิทีฟกลับมาใช่ไหมฮะจากเดิมเนี่ยก่อนหน้านี้ที่เรามีปัญหาเรื่องถูกสูญเหรียญตัวบิวตี้ก็โดนกระทบไปยอดขายแต่ผมว่าเขาพูดไม่ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขากลับมาได้คือยอดขายไม่ได้ดรอปด้วยนะคุณก็ขึ้นชมก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยดีตัวอย่างต่อเนื่องเลยคือตอนเนี้ยมันเหมือนจะไพ่อินในช่วงพวกสิ่งดีๆที่กลับขึ้นมาได้ละก็อาจจะต้องระวังนิดนึงก็ตัวนี้ถ้าในเชิงแนวต้านจะเริ่มติด12.60 บาทเนี่ยแล้วก็เกิดแบริดไดเวอร์เจนต์ละคือหุ้นทำนิวไฮตัวไอ้ใส่ไม่ตามตรงเนี้ยตัวใหญ่จะเป็นจังหวะชิงขายทำกำไรก่อนแล้วไปตั้งหลักกันใหม่ตั้งหลักแรกก็คืออาจจะมอง19.8นะฮะ19.8 19.7ตรงนั้นเอ้ย11.9 11.8ผิดเยอะโอเครับใหม่11.9หรือ11.8แล้วก็แนวต้าน12.60 บาทใช่ครับโอเคค่ะสิริค่ะแสนสิริสิรินะยังไม่มีเพิ่งประกาศAV อ่ะมีพาร์ทเนอร์ญี่ปุ่นเนาะเมื่อวานจำไม่ผิดจำชื่อไม่ได้ละชื่ออะไรทักษุอะไรสักอย่างก็เขามองว่าเป็นโพซิทีฟนะคือตอนนี้เป็นเทรนด์ของบริษัทพาร์ตี้ว่าจะต้องมีพาร์ทเนอร์เป็นญี่ปุ่นเข้ามาช่วยถือหุ้น คือเนื่องจากว่าเงินญี่ปุ่นอะเหลือค่ะนะเงินญี่ปุ่นเหลือแล้วยูเขาในประเทศเขาให้ผลตอบแทนต่ำเขาก็เลยมองว่ามาแถบเนี้ยที่ดินราคายังไม่ได้แพงเท่านั้นมีกำลังซื้อมากกว่าก็เลยเอาเงินมาช่วยรวมถึงเพราะนั้นหลายๆ property เนี่ยจะสร้าง JV ขึ้นมาแล้วให้ญี่ปุ่นเข้ามาถือ JV คุณก็จะได้ค่าบริหาร JV ให้ด้วยค่ากำไรจากที่ดินส่วนหนึ่งแล้วก็ลดภาระทางการเงินแล้วเพิ่มโปรเจกต์ได้เพิ่มมากขึ้นนะก็จะเป็นสูตรนั้นกันนะฮะค่ะก็ตัวนี้อยู่ทรงๆนะฮะแนวรับอยู่มา2.6 บาท2.8 บาทนะต้านก็คง2.20 บาทประมาณนั้นนะครับโอเคหัวฟง HFT หัวฟงเกิดอะไรขึ้นทำไมลงเยอะไม่ได้ตามหน้าเลยทั้งตัวนี้หน้าถุงมือใช่ไหมผมว่าคงนี่คงถุงมือถ้าจำไม่ผิดนะยางอะเกี่ยวกับยางถุงเนาะถุงมือยางก็ตัวเนี้ยถ้าให้ตีความง่ายๆก็คือส่งออกนะคือเขาอาจจะได้ประโยชน์จากต้นทุนวัตถุดิบน้ำยางลดลงค่ะนะแต่ว่าถ้าเราเข้าใจว่าโครงสร้างรายได้ตัวเนี้ยส่งออกค่อนข้างเยอะแล้วมาชิ้นถุงมือไม่ค่อยสูงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอบาทแข็งค่าเร็วๆเนี่ยงบมันน่าจะออกมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะก็อาจจะเป็นประเด็นนั้นนะในเชิงพื้นฐานให้กะเก่งแต่ถ้าลงดูตอนนี้ลงมาที่แนวรับระยะกลางแล้วรีบาว90กว่าเนี่ยฮะถ้าไม่หลุดก็อาจจะมีโอกาสรีบาวกลับนะแต่กำลังวนนี่ว่างบน่าจะแย่นะครับโอเคก็อาจจะกลับไป5.15 บาทอะไรอย่างนี้นะครับคือถ้ายังไม่มีไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวขอดูนะคือเวลาหุ้นที่ลงกระชากอย่างเงี้ยอยู่ดีมาเอาเทคนิคดูเนี่ยไม่ไหวนะมันต้องไปดูว่ามันลงเพราะอะไรเชิงพื้นฐานก็อาจต้องไปดูตัวเลขนี้ไปตัวนี้ไม่ได้ตามตัวเลขมาค่ะยังไงคุณผู้ชมลองกลับไปดูแล้วกันว่าพื้นฐานเป็นยังไงอยู่ๆก็ลงมาขนาดนี้อ่ะทีนี้ตัว DW ของ SCB ของ SCB ค่ะ DW ของ SCB คือคุณผู้ชมไม่ได้บอกมาเป็นตัวไหนอ่ะพุทหรือคอลแล้วก็เป็นของค่ายไหนคะแล้วก็เป็นแบบหมดอายุเมื่อไหร่คือบอก SCB DW จะขึ้นไหมเอาดูแม่ถ้าเราดูแม่ดีกว่าถ้างั้นถูกไหมเพราะมันต้องตามแม่แม่เนี่ยลงมาลึกมาก SCB นะแล้วเริ่มฟื้นตัวคือวันนี้ถ้าเกาะ144-145แล้วทะลุขึ้นไปได้เนี่ยผมว่า DW น่าเข้าค่ะนะแต่ถ้าเกิดยังไม่สามารถทะลุ144-145ไม่ได้เนี่ยอย่าเพิ่งรีบโอเคเพราะมีโอกาสกระชากลงมาใหม่ก็ได้140วัน DW ก็จะลงแรงได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมองให้ดูสัญญาณตัวแม่เป็นหลักนะฮะคือเขาบอกเขาจะได้เปลี่ยนทางคาดว่าคงจะซื้อฝั่งคอนะใช่คุณส่วนใหญ่ประเทศไทยไม่ค่อยมี DW ฝั่งพุทเยอะถ้าในตัวหุ้นนะค่ะมีไม่ค่อยเยอะจะมีตัวเทสตินเด็กกันเยอะค่ะครับถ้างั้นก็ถ้าคือเขาถามว่าจะขึ้นต่อไปไหมก็คาดว่าก็คงจะมีต้นทุนที่ต่ำกว่านี้เป็นฝั่งคอก็น่าจะเราดูแม่ทีหนึ่งถ้าแม่ไม่ผ่านก็ล็อกโควิดเลย144-145ก็ล็อกโควิดต่อมาธานีค่ะธานีราชธานีลิสซิ่งจะน่าเข้าไหมคะตอนนี้6.40 บาทก็
็ดีดขึ้นมาหลังอันนั้นลิสซิ่งนะธานีเนี่ยคือตอนนี้ปรากฏว่าสินเชื่อลิสซิ่งทุกคนเนี่ยขยายตัวหมดเลยนะค่ะแปลกมากทั้ง ECL ธานีทุกคนเนี่ยทำได้ดีมากเลยนะก็ตัวนี้เนี่ยทาร์เก็ตเห็นให้กันทน6.50 บาทนะค่ะราคาสั้นถ้าเกิดราคาสั้นยืนได้6.20 บาทก็ยังพอที่จะเก็งกำไรกันได้อยู่ค่ะแก๊ปทางเทคนิคแก๊ปทางพื้นฐานอาจจะเหลือไม่เยอะเท่าก็ดูประมาณนั้น6.50จนถึง6.70ตอนนี้รับ6.20ค่ะเอื้อวิทยาเอื้อนะครับเอื้อวันนี้มีคนเชียร์เมื่อวานนี้พี่เด็กแนวนะพี่กิตนะพี่นนท์กิตนะใช่เห็นเห็นอยู่นะแหมอุตส่าห์ไปพูดคือถ้าในเชิงพื้นฐานอ่ะพี่แกพี่นิดแกเชียร์ไงมึงจำไม่ได้แล้วมึงไม่ได้เตรียมกันซะด้วยคือจริงๆถ้าดูเอื้อเนี่ยเอื้อเป็นผู้ผลิตพวกไซต์งานเขาเรียกว่าอะไรนะซับสเตชันต่างๆของสายสับสเตชันของไฟฟ้าค่ะนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันคิดว่ามันจะออกงานแต่ว่าไม่ออกไงคืองานไม่ออกจากการไฟฟ้าเท่าไหร่แต่ตอนนี้เหมือนจะเริ่มงานเริ่มออกละเพราะทั้งเดมโก้ก็ได้เอื้อก็เริ่มได้ขึ้นมาได้งานเพิ่มขึ้นก็เลยหลายคนว่ามันอาจจะมีการเทิร์นราวกับนะฮะแล้วก็ราคาเหล็กพวกของเอื้อเนี่ยมีการทำงานเหล็กด้วยงานพวกเสาคงขายด้วยน่าจะเริ่มดีกับเพราะราคาเหล็กเริ่มลงแล้วใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ราคาว่าไปราคาเหล็กก็เริ่มกลับมาขึ้นใหม่แล้วก็ดูยากอยู่นิดหนึ่งนะฮะก็ถ้ามันเบสเดิมมัน13 สตางค์นะครับตอนนี้ก็ชาขึ้นมา15 สตางค์เนี่ยถ้าจะไปต่อมันต้องไปเลยนะขึ้นไปให้ได้17 ตังค์ค่ะนะถ้าจะลงก็ต้องกลับมาที่เก่า13 ตังค์ถ้ายังไม่มีอะคะถ้าไม่มีตอนนี้15 ตังค์รอนิดนึงดีกว่ารอ14แล้วกันเอาครึ่งกลางโอเค14 ตังค์ครึ่งกลางแล้วกันคือตอนที่เขาแนะนำทำไมไม่เข้าตั้งแต่ตอนเขาแนะนำอ่ะบ่ายเมื่อวานนะมันบ่ายเมื่อวานไงมันบ่ายมันกระชากมาแล้วช่องมันหนึ่งช่องหนึ่งมันเหมือน1 ตังค์ก็จริง2 ตังค์ก็จริงแต่มันเปอร์เซ็นต์มันเยอะไงมันพลาดทีหนึ่งมันแก้ตัวลำบากนิดนึงใช่TFD Thai Factory Development ต้นทุนเพิ่งประกาศว่าเพิ่งได้ทุนเท่าไหร่นะ3 บาทค่ะทุน3 บาทค่ะโอ้ทุน3 บาทเหรอนึกว่า2 บาท3 บาทเลยเขาเพิ่งประกาศว่าได้ตัว EIA เรียบร้อยแล้วสำหรับเฟส2ของเขานะฮะก็มีซื้อที่ขายเพิ่มมาประมาณสัก1,000 ไร่ค่ะนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยไร่นึงก็ประมาณสัก9 ล้านถึง 12 ล้านนะค่ะส่วนที่ท่านนึกไม่ออกข้างๆมอเตอร์เวย์ฝั่งขาออกไปพัทยานะฮะที่มียาวๆหน้าคุณหน้าแกตั้งป้ายบิลบอร์ดใหญ่ๆนะฮะค่ะก็จริงๆทำให้ earning น่าจะฟื้นตัวละจากที่ทำมาขาดทุนอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็ปีนี้เนี่ยจะมีคอนโด2-3 อันที่แกไปซื้อมาแล้วมาเดเวลลอปใหม่เนี่ยก็เริ่มที่จะอาจจะมีการเข้ามาแต่อาจจะปลายปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้านะแต่จริงๆแล้วไฮไลท์หลักก็น่าจะอยู่ที่ตัวนิคมนะถ้าน่าจะเริ่มขายที่ได้จากเดิมขายไม่ได้เลยเพราะว่าไม่ได้ใบอนุญาตดีนะก็ตัวนี้เนี่ยถ้าลงมา2 บาทน่าสะสมนะ2.4 บาทก็ได้น่าสะสมไว้เพราะว่าเริ่ม under book value ในunder เขาเรียก under asset value ของจริงๆของเขาค่ะประมาณสัก2.4 บาท3บาทเนี่ยคงไม่ได้ไม่ทำอะไรในเชิงขายนะฮะแล้วลดถั่วได้ไหมซื้อถั่วเข้าไปก็ได้โอเคประมาณ2.4 บาทเนาะสะสมไปนะคะแหมคุณผู้ชมบอกว่าให้เชิญเด็กแนวมาเข้าสายบ้างเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มาเหรอไม่มาแล้วเมื่อก่อนมาบ่อยหลังๆพอเขาแบบมีรายการนู่นนี่นั่นใช่จริงๆเมื่อกี้เนี่ยพี่ก็เพิ่งไลฟ์ของพี่เสร็จแล้วพี่ก็รีบเดินออกมา CMB ก็ไลฟ์เสร็จยังดีว่าไม่ชนกับไม่ชนกันของเรา CMB เนี่ยไลฟ์9 โมงเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็มาไลฟ์กันตรงนี้ก็เวลาไทม์นะ9:30 ถึง 10 โมงเนี่ยของเบิร์นของพี่เนี่ย CMB S เนี่ยไลฟ์9โมงก็เลยเข้ารายการพร้อมได้อยู่ค่ะเพราะบางอย่างของพี่เทิดอะคุณเทิดศักดิ์อะนั่นก็แบบฉิวเฉียดมากเลยเขาก็ต้องแบบจบของเขาแล้ววิ่งมาเข้ารายการให้ปอมเหรอโอ้โหก็ดีนะยังมีคนยังมีคนรักอยู่นะยังมีคนรักนักลงทุนนะผู้ชมยังรักอยู่โอ้ดีใจสปอนเซอร์รักด้วยจังเลยนั่นน่ะสิเพราะว่าทำไปนี่สปอนเซอร์หายหดไปเรื่อยๆแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้เดี๋ยวก็กลับมาตามภาวะเศรษฐกิจเนาะเหมือนตอนนี้ทำเป็นงานอดิเรกอะพี่โอเคช่วยกันบ้านปูถามไปแล้วนะคะบอกว่าให้รับที่17 บาทนะคะเอ้ยใช่ไหมพี่บ้านปู17 บาทแล้วก็ให้แนวต้าน17.80 บาทนะคะตัวต่อมาคอมเซเว่นคอมต้นทุน12.30 บาทค่ะครับก็วันก่อนที่ทาง CB เพิ่งจัดงานนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนะแล้วก็
พอจัดปุ๊บคุณก็ขึ้นเลยจาก11บาทจะให้ความคุณสุรามาพูดนะฮะก็ฟีดแบคค่อนข้างดีมากนั่นคือนักทุนสถาบันเนี่ยชอบมากเพราะว่าเริ่มเห็นการเติบโตของยอดขายเนี่ยเกินคาดนะแต่มาสนี้ทุกคนแผ่วนะในแง่ยอดขายพวกโมบายพวก PC เนี่ยพวกองค์การเนี่ยลดแรงมากเซมโซบวก10กว่าเปอร์เซ็นต์นะเหตุผลก็คือเรื่องของโมบายเนี่ยมีการไปเอารุ่นที่แบรนด์อื่นที่ไม่ใช่ Apple Samsung มาขายเพิ่มขึ้นนะนะแล้วพวกอะไรนะ Oppo Revo พวกเนี้ยก็มา Huawei เนี่ยพวกเนี้ยให้ marketing campaign ค่อนข้างเยอะก็เลยแกก็ขายได้เยอะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกระแส Bitcoin นักขุด Bitcoin ทั้งหลายเนี่ยก็ซื้อ PC ซื้อการ์ดจอไปขุดกันใหญ่เลยก็ทำให้ตัว earning รายได้เนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยคงเรื่องของตัวที่เขา M&A มาคือร้านธุรกิจเช่าซื้อซึ่งเดิมเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวจะเริ่มเปลี่ยนนะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสินเชื่อพวกคอน sumer พวกนี้ที่ใช้พวกไหนคือใครผ่อนมอเตอร์ไซค์ผ่อนไปสักครึ่งทางงงเงินเหลือเนี่ยแกก็บอกเอามือถือไปเพิ่มไหมเอาคอมไปเพิ่มไหมก็มันมีเล่มเป็นค้ำประกันอยู่แล้วถูกไหมมันงั้นมันก็เช็คเคียวตัวเองแล้วถ้าอนาคตทำไปเรื่อยก็เริ่มทำอาจจะทำศูนย์เปอร์เซ็นต์นะส่วนงานที่เป็นงานระบบโครงการใหญ่ๆก็อาจจะไปปล่อยเช่าเหมือนลิสปล่อยสินเชื่อเหมือนลิสอิสก็ได้ก็เป็นการต่อยอดจากบิสเนสเดิมทุกคนก็ค่อนข้างชอบนะระยะสั้นเนี่ยถ้ายืน12ได้น่าสนใจอาจจะไต่ต่อกลับไปที่ 12.7 ค่ะโอเคเพราะงั้นต้นทุน 12.3 ก็ถือไปก่อนเนาะถือได้ครับพี่จุ้งขอสั้นๆขอเป็นความรู้หน่อยเรื่อง Bitcoin เนี่ยคืออะไรหรอที่แบบเอาการ์ดจอไปขุดไม่เข้าใจเลยคือแบบเคยจะพยายามอ่านแต่ก็ไม่เข้าใจอ่ะใช่ไหมเขาทำนิวไฮในประวัติศาสตร์แล้วเห็นเขาคุยกันเยอะมีคนมาชวนด้วยนะมันเป็นกระบวนการบล็อกเชนคือบล็อกเชนเนี่ยเวลาที่บล็อกเชนความหมายคือเราจะมียูนิตเป็นเยอะๆเยอะๆมีหน่วยเล็กๆเรียกว่าโนดคอยคอนเฟิร์มทรานแซคชันให้ค่ะคนที่คอนเฟิร์มทรานแซคชันเนี่ยจะได้ผลตอบแทนเป็นคอยขึ้นมาเขาเลยเรียกไปขุดก็คือเราไม่ได้ไปรู้ว่าทรานแซคชันเขาทำอะไรกันเนี่ยแต่เราเป็นช่วยคอนเฟิร์มให้เขาเพราะว่าหลักการบล็อกเชนคือการก๊อปปี้รายละเอียดของทรานแซคชันเนี่ยส่งให้ทุกคนคอนเฟิร์มถูกไหมคือเดิมเนี่ยระบบที่ไม่ใช่บล็อกเชนก็คือเราทำทรานแซคชันกับปอมพี่ก็รู้กับปอม2คนค่ะแต่ทฤษฎีของบล็อกเชนคือให้ทุกคนรู้เหมือนกันหมดไม่แล้วทรานแซคชันอะไรอ่ะพี่ซื้อขายเช่นโอนเงินสื่อสารทั้งหลายก็ได้ทุกอย่างคืออะไรที่เป็นที่เขาจะแอปพลายมาใช้เช่นตอนนี้บริษัทโลจิสติกทั่วโลกบางคนบางรายใหญ่เนี่ยเขาใช้บล็อกเชนเข้ามาจับทรานแซคชันของการทำธุรกรรมขนส่งบนเรือสินค้าเขาคอยแท็กว่าเลยอยู่ตรงไหนคอยสายทรานแซคชันเข้าออกตรงไหนเนี่ยคือเปิดเผยข้อมูลให้ทุกคนช่วยคอนเฟิร์มค่ะมันทำให้การก๊อปปี้การแฮกยากเพราะว่าคุณต้องไปแก้ทุกๆหน่วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนที่คอนเฟิร์มเนี่ยเขาเรียกนักขุดเนี่ยก็คือมาคอนเฟิร์มทรานแซคชันให้คุณจะได้ผลตอบแทนในการขุดแต่ว่ามันยากนะมันไม่ได้ง่ายว่าเครื่องสเปคคุณต้องสามารถที่ถอดรหัสออกมาได้แล้วก็ใส่รหัสใหม่เข้าไปอ๋อคือว่าก็ซื้อการ์ดจอเพื่อจะมาทำไอ้บิตคอยนี้คือหมายความว่ามาดูทรานแซคชันมาคอนเฟิร์มใช่คือต้นทุนก็คือค่าคอมพิวเตอร์แล้วก็ค่าไฟอ๋อเปิดทิ้งไว้ทั้งวันนั่นแหละฮะคอนเฟิร์มไปแต่ตอนนี้คนทำเยอะนะราคาก็อาจจะไม่ค่อยขุดยากขึ้นตอนนี้จะบอกว่าขุดยากขึ้นแต่ราคาบิตคอยน์เนื่องจากพอขุดยากขึ้นซัพพลายของบิตคอยน์มันออกมาน้อยมีความต้องการใช้ตอนนี้ทุกที่เริ่มรับชำระเงินด้วยบิตคอยน์มันเลยทำให้มีความต้องการใช้เงินบิตคอยน์เพิ่มสูงขึ้นแต่ซัพพลายบิตคอยน์จากการคอนเฟิร์มเนี่ยมันมาตามไม่ทันราคาหุ้นมันก็เลยพุ่งไอ้ราคาบิตคอยน์มันก็เลยพุ่งมาหัวล้านต่อมาปรึกษาค่ะปรึกษาเรียลเอสเตทไปไกลเลย23.30 เป็นต้นทุนโอ้โหปรึกษาลงเยอะนะเนี่ยค่ะเท่าไหร่นะ23 23.3 โอ้ทำไมปรึกษาลงหนักขนาดนี้เนี่ยแบบดูไม่ได้ดูนานนะเนี่ยโอ้โหอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งฐานลูกค้าของปรึกษาด้วยนะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้จะเห็นบ้านระดับกลางถึงสูงยังขายได้อยู่แต่บ้านระดับล่างเนี่ยหรือว่าระดับที่คนใช้อยู่กันจริงๆคนส่วนใหญ่อยู่เนี่ยขายช้าช้าลงค่ะนะศึกษาเนื่องจากเขามีส่วนที่เป็นงานโรงงานก่อสร้างวัตถุก่อสร้างหล่อในที่ของเขาเรียก prefab ตัวนั้นต้องใช้กำลังสิทธิ์ที่สูงตลอดเวลามันถึงจะมีจุดคุ้มคุ้มที่ดีค่ะก็เลยทำให้อาจจะงบอาจจะไม่สวยเท่าไหร่ทางเทคนิคก็เดายากทำนิวโลอย่างนี้นะแต่ว่ามีโอกาสที่จะเกิดเทคนิคอลรีบาวแถวๆ14 บาทค่ะให้เดาว่าอาจจะมีเทคนิคอลรีบาวที่มาตอนนี้22.90 พี่เทคนิคอลรีบาวไปเท่าไหร่ปรึกษาโฮลดิ้ง PSH อ๋อ PSH ค่ะมันผิดตัวเพราะว่าปรึกษาพี่ไปกด PS ธรรมดาปรึกษาไม่อยู่แล้วคนละอันงานคนละอันเปลี่ยนชื่อแล้วขอโทษผิดตัวก็ลง22บาทค่ะ22บาทถ้างั้น22เป็นแนวรับที่ค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ถ้าจะเสี่ยงหน่อยคือ22.50ค่ะนะ
ก็ถัดไปก็คือ23โอ้ยอย่างนี้พี่กดผิดราคาเนี่ยเป็นตัว PS ธรรมดาราคาคนละเรื่องเลยต้นทุน23.30 เพราะงั้นก็ถือรอได้ถ้างั้นไม่ทำอะไรมากไม่มีอะไรโอเคอ่ะโรบินสันต้นทุน60บาทค่ะโรบินนะ60ตอนนี้56ก็กลับไปเรื่องน้ำท่วมนะคือตลาดของโรบินสันอยู่ต่างประเทศไม่ต่างจังหวัดพูดผิดก็แต่พี่คิดว่าถ้าเกิดหลังน้ำท่วมน่าจะฟื้นตัวนะรีเทลแต่มันจะไม่ใช่รีเทลตรงนี้แหละมันจะรีเทลพวก Global Home Pro ก่อนแล้วก็ตามด้วยรีเทลของ Robin นะครับต้องใช้เวลาอาจจะเป็นอีกสัก6เดือนโอเคนะรอไปก่อนเนาะรอได้ไม่น่ากังวลอะไรค่ะครับ NVD NVD Nirvana ต้นทุนยังไม่มีค่ะนะตอนนี้ก็อยู่โอ้ยต่ำกว่าราคา PP แล้วนะ PP กันอยู่ที่5บาทช่วงนี้แบบว่าคือเท่าที่คุยเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรproperty property เขาเนี่ยจะรับรู้แต่มาหลังเนี่ยแต่มาเนี่ยจะแหวกจะไม่มีโอนไม่โอนเข้ามาค่ะแล้วเริ่มโอนจริงๆตัวเขาเรียกอะไรนะรามพระราม9เนวานาพี่จำชื่อไม่ได้70 51หลังก็มาสักพันกว่าล้านจะเข้ามาแต่มา3แต่มา4แล้วก็ปีหน้าปี2017เนี่ยยังไม่มีโปรเจกต์ชัดเจนแต่ปี2019เนี่ยค่ะ18 19เนี่ยชัดเจนละโปรเจกต์ใหญ่ 6,000 ล้านริมแม่น้ำจะเข้านะครับก็ลองขายตอนนี้อาจจะเป็นเรื่องของตัวที่ได้ TP กันมาที่ทุนอาจจะมาขายกันอยู่ก็รอสักนิดนึงนะถ้ายืน 4.90 ได้ค่อยว่ากันก่อนโอเคนะมาแรกก็เล่นลุ้นรีบาวกลับไป 5.10 โอเคนะครับ 4.90 ไม่ได้ก่อนแล้วก็ไป5บาทฮะโอเคอ่ะหมดเวลาแล้วพี่จุ๊ง วันนี้เหนื่อยมากเลยอ่ะเพราะพี่ตะโกนตลอดเลยปอมก็ตะโกนไปด้วยพี่อยู่นอกสถานที่ใช่ดิเพราะก็เข้าใจอ่ะเซตอินเด็กซ์ตอนนี้ 1,576.58 จุดติดลบไป 0.86 จุดนะคะก็พยายามเขาจะขยับขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็ลงใหม่ไปแช่งเขาเอ้าหมดเวลาแล้วขอบพระคุณทางด้านพี่จุ้งค่ะคุณธีรวุฒิการทิพากุลเนาะจากบริษัทหลักทรัพย์ขอโทษทีผิดหลายตัวเนื่องจากยืนท่องสถานที่มันจะฟังไม่ค่อยชัดไงผิดหลายตัวค่ะขอบคุณมากค่ะพี่จุ้งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะพยายามเร่งให้แล้วแต่ว่าไม่หมดยังเหลืออยู่บางท่านเนาะเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13